เวลา 23 นาฬิกาค่ำคืนวันที่4เมษายน2523ร้อยตำรวจตรีวุฒิไกรลือชานายร้อยเวรสผอ.เมืองอุบลราชธานีรับแจ้งเหตุยิงกันที่หน้าซุปเปอร์คลับโรงแรมปทุมรัตน์เลขที่173ถนนชยางกูลอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีจึงพร้อมด้วยพันตำรวจโทแสงพรหมจิตสารวัตรใหญ่และเจ้าหน้าที่รุดไปสอบสวนยังที่เกิดเหตุในที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่พบปลอกกระสุนปืนขนาด11มม.ตกอยู่2ปลอกและปืนขนาด11มม.อีก1กระบอกซึ่งเจ้าหน้าที่เชื่อว่าปืนที่ถูกทิ้งไว้นี้ไม่น่าจะใช่ปืนจริงที่ใช้ยิงในคดีแต่ทิ้งไว้เพื่อพรางคดีมากกว่าจากการสอบปากคำพยานในที่เกิดเหตุทำให้ทราบว่าผู้ได้รับบาดเจ็บจากการถูกยิงถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ไปแล้วโดยผู้ได้รับบาดเจ็บจากการถูกยิงในครั้งนี้ก็คือพันโทชายชาญเทียนประภาสผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ช่อง7ซึ่งขณะเกิดเหตุได้ลงจากห้องพักพร้อมช่างเทคนิคชาวญี่ปุ่นเพื่อจะพาช่างเทคนิคชาวญี่ปุ่นไปอาบอบนวดหลังจากที่ส่งช่างเทคนิคเข้าไปในอาบอบนวดแล้วพันโทชายชาญจึงได้เดินกลับออกมาและเมื่อเดินมาถึงหน้าซูเปอร์คลับมือปืนคนหนึ่งซึ่งเป็นชายอายุประมาณ30ปีก็เดินเข้ามาประชิดและโดยที่พันโทชายชาญไม่ทันระวังว่าจะเกิดเหตุร้ายชายมือปืนดังกล่าวก็ชักปืนพกออกจากเอวแล้วลวกและนำยิงเข้าใส่พันโทชายชาญอย่างถี่ยิบปรากฏว่าเมื่อกระสุนปืนนัดแรกเจาะเข้าร่างของพันโทชายชาญที่บริเวณกลางหน้าอกทันทีที่ถูกกระสุนนัดแรกพันโทชายชาญยังพยายามที่จะชักปืนพกประจำตัวจากกระเป๋าถือเพื่อจะออกมายิงแต่ทว่าไม่ทันการเมื่อมือปืนคนดังกล่าวได้ตรงเข้าซ้ำอีกหลายนัดจนกระสุนเจาะเข้าที่ปลายคางพันโทชายชาญล้มคว่ำแน่นิ่งหลังเกิดเหตุมือปืนได้วิ่งหลบหนีไปในวิทยานะบางช้างโฆษกประจำทีวีสี่ช่อง7ซึ่งร่วมเดินทางไปด้วยได้รีบเข้าไปนำร่างโชคเลือดของพันโทชายชาญส่งโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ซึ่งนายแพทย์บัณฑิตเทวกุลนายแพทย์เวรได้พยายามนำร่างของพันโทชายชาญเข้าห้องผ่าตัดแล้วแต่ทว่าไม่ทันการพันโทชายชาญได้สิ้นใจเสียก่อนท่ามกลางความเศร้าเสียใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ร่วมคณะไปในครั้งนี้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรLegendary Channel จะเล่าให้ฟังพันโทชายชาญเทียนประภาสผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ช่อง7เกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่19มกราคม2483ที่กรุงเทพมหานครเป็นบุตรของนายสุชาติกัณสูตรและนางเรวดีเทียนประภาสมีพี่น้องร่วมบิดามารดา3คนคือนายชาติเชื้อกัณสูตรพันโทชายชาญเทียนประภาสและนางสุรางเปรมปรีครอบครัวสมรสแล้วกับนางชัชดาพรลักษณาเวศมีบุตร1คนคือเด็กชายชนชนกเทียนประภาสการศึกษาจบเตรียมอุดมศึกษาจากโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยจบปริญญาโทบริหารธุรกิจด้านสาขาเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมสหกรณ์ภูมิศาสตร์เศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแห่งแคว้นซาประเทศเยอรมนีตะวันตกเคยฝึกงานด้านอิเล็กทรอนิกส์ที่โรงงานบอชสตุตการ์ดประเทศเยอรมนีตะวันตกฝึกงานในโรงงานถลุงเหล็กและหล่อเหล็กที่แคว้นซาประเทศเยอรมนีตะวันตกทำงานในโรงงานเบียร์เบเกอร์สและโรงงานถลุงเหล็กที่แคว้นซาอีกครั้งที่ประเทศเยอรมนีตะวันตกเพื่อประกอบการทำวิทยานิพนธ์จนจบหลักสูตรจากนั้นเมื่อกลับมาไทยได้เข้าเรียนหลักสูตรนายร้อยโรงเรียนนายทหารสื่อสารกรมการทหารสื่อสารจบหลักสูตรนายทหารเล่าสื่อสารชั้นนายพันในปีพุทธศักราช2510นางเรวดีเทียนประภาสภรรยาของนายสุชาติกัณสูตรผู้เป็นบิดามารดาของพันโทชายชาญได้ก่อตั้งบริษัทกรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุจำกัดเพื่อจะบริหารสถานีโทรทัศน์ช่อง7สีที่เกิดขึ้นตามมติที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมวิทยุและโทรทัศน์ของกองทัพบกในยุคที่จอมพลประภาสจารุเสถียรเป็นผู้บัญชาการทหารบกโดยยื่นจดทะเบียนบริษัทเมื่อวันที่13กันยายน2510โดยทุนจดทะเบียน10ล้านบาทแบ่งออกเป็น 1,000 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 10,000 บาทต่อมาในวันที่22กันยายน2510มีการแต่งตั้งคุณหญิงสวัยจารุเสถียรภรรยาจอมพลประภาสผู้เป็นพี่สาวของนางเรวดีเป็นประธานกรรมการบริษัทและมีนายชวนรัตนารักษ์เป็นรองประธานกรรมการอีกคนหนึ่งกระทั่งหลังปี2516นายชาติเชื้อกัณสูตรพี่ชายคนโตได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการผู้จัดการสถานีโทรทัศน์ช่อง7จึงทำให้ร้อยโทชายชาญกัณสูตรยศและนามสกุลในขณะนั้นบุตรชายคนที่2ของนางเรวดีผู้ก่อตั้งจึงต้องเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการสถานีโทรทัศน์ช่อง7สี
ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2516เรื่อยมาก่อนจะทำการพัฒนาขยับขยายจนกิจการของช่อง7สีลุดหน้าไปได้ด้วยดีตลอดมาช่วงเช้าวันที่5เมษายนมีรายงานผลความคืบหน้าของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สืบทราบมาว่าหลังจากคนร้ายได้ทำการยิงพันโทชายชาญแล้วก็ได้วิ่งไปกระโดดขึ้นรถแลนเซอร์หมายเลขทะเบียนกทม1งองู1603หลบหนีไปได้อย่างลอยนวลโดยคนร้ายที่ยิงนั้นใส่เสื้อสีขาวแขนยาวผมยาวนุ่งกางเกงสีคล้ำโดยหลังจากที่คนร้ายกระโดดขึ้นรถไปได้รถเก๋งแลนเซอร์ก็มุ่งหน้าไปสู่เส้นทางข้ามแม่น้ำมูลเข้าสู่ฝั่งอำเภอวารินชำราบมุ่งหน้าสู่จังหวัดศรีสะเกษเมื่อถึงอำเภอกันทราลมคนร้ายไม่ยอมขับรถเข้าสู่ตัวเมืองกลับเลี้ยวรถเข้าถนนลูกหลังเพื่อตัดออกสู่อำเภอกันทราลักษณ์ซึ่งแสดงว่าคนร้ายรู้เส้นทางเป็นอย่างดีแต่เมื่อมาถึงอำเภอกันทราลักษณ์แล้วมีป้อมยามตำรวจทางหลวงขวางหน้าอยู่คนร้ายจึงตัดสินใจหักรถออกนอกเส้นทางทิ้งรถไว้ห่างจากป้อมตำรวจประมาณ500เมตรก่อนจะหลบหนีไปชาวบ้านผู้เห็นเหตุการณ์ผู้หนึ่งเผยว่าคนร้ายทั้งหมดได้วิ่งลงจากรถแล้วกระโดดขึ้นรถอีกคันหนึ่งซึ่งมารอรับอยู่แล้วแล้วหลบหนีต่อไปโดยชาวบ้านยืนยันว่าคนร้ายใส่เสื้อสีแดงคนหนึ่งสีขาวคนหนึ่งส่วนอีก2คนนั้นไม่แน่ใจว่าเป็นสีอะไรอย่างไรก็ตามในช่วงเช้านี้เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงได้วิทยุมายังสพ.เมืองอุบลราชธานีว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงได้จับรถต้องสงสัยไว้คันหนึ่งเป็นรถมาสด้าสีเขียวโดยจอดทิ้งอยู่ในเขตอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์พอชาร์ปละลายแล่นต่อไปไม่ได้ขณะนี้ได้เก็บรถที่ต้องสงสัยไว้ที่สพ.ปราสาทแล้วทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสพ.เมืองอุบลราชธานีจึงได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกติดตามไปยังสพ.ปราสาทจังหวัดสุรินทร์เพื่อตรวจสอบดูอีกครั้งหนึ่งในเวลาต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจประกอบด้วยพันตำรวจโทธีระทุรเจนรองผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีพันตำรวจโทแสวงพรหมจิตสารวัตรใหญ่สพ.เมืองอุบลราชธานีและร้อยตำรวจเอกสุริยาอภิรมยานนท์สารวัตรปราบปรามได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจจำนวนหนึ่งไปยังจุดที่คนร้ายได้ทิ้งรถไว้รวมทั้งได้ตรวจสอบบริเวณรอบๆสถานที่ที่คนร้ายหลบหนีไปจากการตรวจค้นของเจ้าหน้าที่พบนามบัตรพระเอกทีวีชื่อดังพิสารอัครศิลานีปะปนกับนามบัตรอื่นๆภายในรถนอกจากนั้นยังมีใบเสร็จรับเงินร้านสกุลไทยซึ่งเป็นร้านขายเสื้อผ้านอกจากนี้ยังมีใบเสร็จเชียงกงซึ่งเป็นร้านขายอะไหล่รถยนต์หมวกทหารเสื้อแจ็คเก็ตเทปหมอลำอีกหลายม้วนอยู่ภายในรถและบริเวณพื้นดินรอบๆรถมีรอยเท้าคล้ายๆรอยรองเท้าของทหารหรือรองเท้าไอโอ๊บอยู่รอบๆนั่นเองจากหลักฐานในรถคันดังกล่าวเจ้าหน้าที่ตำรวจสันนิษฐานว่าใบเสร็จรับเงินดังกล่าวนั้นคนร้ายคงจะมาจากเมืองอุบลราชธานีก่อนวันที่3เมษายนและอาจจะเป็นทหารและน่าจะเป็นชาวอีสานเพราะภายในรถนั้นมีเทปหมอลำอยู่หลายตลับนั่นเองในเวลาต่อมาพันตำรวจเอกมานะพันธนิตผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีได้เผยว่าสาเหตุการฆาตกรรมพันโทชายชาญเทียนประภาสกรรมการผู้จัดการบริษัทกรุงเทพโทรทัศน์นั้นต้นเหตุน่าจะมาจากกรุงเทพไม่น่าใช่เรื่องที่อุบลและฆาตกรก็คงไม่ใช่คนอุบลหรือคนท้องถิ่นทั้งนี้สังเกตจากพาหนะที่ใช้รถเก๋งและรถบรรทุกเล็กแสดงว่าเดินทางมาจากถิ่นแดนไกลถ้าเป็นมือปืนท้องถิ่นมักนิยมใช้จักรยานยนต์เป็นพาหนะนอกจากนั้นการวางแผนสังหารก็ดูจะมีหลายขั้นตอนอย่างแนบเนียนทั้งแผนพรางแผนลวงและแผนปฏิบัติการจริงนี่เป็นการสันนิษฐานเบื้องต้นโดยสรุปจากพยานแวดล้อมส่วนข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างไรนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังสอบสวนอย่างรีบเร่งผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่าตามแนวทางการสืบสวนของเจ้าหน้าที่พันตำรวจโทธีระทุรเจนรองผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลได้พบใบปลิวแผ่นหนึ่งซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญในการสืบสวนโดยในใบปลิวนั้นมีผู้ใช้ชื่อว่าสุนทรสุปราการกรรมการผู้จัดการเมืองสมุทรพันปลาและอาหารปลาจำกัดเป็นผู้เขียนขึ้นโดยอ้างว่าพันโทชัยชาญเทียนประภาสโกงเงินจำนวน20ล้านบาทของนายสุนทรไปทั้งนี้เนื่องจากการทำการค้าร่วมกันเมื่อนายสุนทรไปทวงถามก็ถูกพันโทชัยชาญผู้จาข่มขู่แสดงอิทธิพลใส่ในหนังสือดังกล่าวได้อ้างว่าอิทธิพลของพันโทชัยชาญมีมากมายจนไม่อาจจะนำเรื่องไปร้องเรียนกับใครได้ดังนั้นสิ่งที่นายสุนทรจะมอบให้กับพันโทชัยชาญได้ก็คือลูกปืนแล้วนายสุนทรจะหนีเข้าป่าเมื่อยิงเสร็จ
อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่เชื่อว่าใบปลิวที่นายสุนทรเขียนขึ้นเพื่อโจมตีพันโทชัยชาญให้เสียหายนี้เพราะมีบางสิ่งบางอย่างในหนังสือนั้นดูจะผิดจากข้อเท็จจริงไปบ้างอาจจะเป็นใครคนใดคนหนึ่งต้องการให้การสอบสวนของเจ้าหน้าที่ไขว้เขวก็เป็นได้โดยพันโทชัยชาญเทียนประภาสในฐานะกรรมการผู้จัดการใหญ่สถานีโทรทัศน์ช่อง7เดินทางมาที่จังหวัดอุบลราชธานีก็เพื่อร่วมงานในพิธีเปิดสถานีทีวีผ่านดาวเทียมซึ่งปรากฏว่าเบื้องต้นนั้นได้เชิญพลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันท์อดีตนายกรัฐมนตรีให้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดแต่หลังจากที่เกิดเรื่องจึงทำให้พลเอกเกรียงศักดิ์งดเดินทางโดยกระทันหันและได้มอบหมายให้นายบุญช่วยศรีสารคามผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นผู้เปิดงานแทนในขณะที่นางชัชดาพรเทียนประภาสภรรยาได้นำศพพันโทชายชาญห่อผ้าขาวใส่รถเบนซ์ไปไว้หน้าประลำพิธีบรรยากาศทั่วไปเต็มไปด้วยความโศกเศร้าไม่มีการใช้เครื่องขยายเสียงนายบุญช่วยศรีสารคามได้กล่าวเปิดแทนพลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันท์ด้วยเสียงสั่นเครือว่าพันโทชายชาญตั้งใจมาสร้างความเจริญให้ท้องถิ่นแต่ต้องมาเสียชีวิตที่จังหวัดอุบลราชธานีทำให้ชาวอุบลมีความเสียใจมากกระทั่งเวลา 11:30 น.ซึ่งได้เวลาเปิดป้ายจึงได้ใช้เครื่องขยายเสียงโดยนายอาคมมกรานนท์เป็นพิธีกรนางชัชดาพรภรรยาได้ขอให้พระนำสายสินโยงมาที่ศพร่วมกับแขกทำพิธีเปิดพร้อมกันต่อมาเวลา 14:50 น.คณะผู้รับศพประกอบด้วยนายประสิทธิ์ณรงค์เดชอาจารย์ระพีสาคลิกนายธรรมรัตน์นาคสุริยะนายอาคมมกรานนท์นางชัชดาพรเทียนประภาและเจ้าหน้าที่รวมทั้งญาติพี่น้องได้เดินทางมาพร้อมกับศพของพันโทชายชาญเทียนประภาสโดยเครื่องบิน F4 เที่ยวบิน T748 เมื่อเครื่องถึงสนามบินบรรดาพนักงานทีวี4ช่อง7และเครือญาติมาออกกันที่บริเวณทางเข้าประตูส่วนศพพันโทชายชาญเทียนประภาสนั้นทางโรงพยาบาลเปาโลได้นำรถเข้าไปรับถึงตัวเครื่องจากนั้นขบวนได้เคลื่อนจากสนามบินมุ่งสู่ทีวี4ช่อง7ซึ่งใช้เป็นสถานที่บำเพ็ญกุศลศพเมื่อรถมาถึงสถานีทางเจ้าหน้าที่ได้จัดห้องส่งเล็กใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีรดน้ำศพและจะใช้เป็นที่สวดศพต่อไปจนครบกำหนดโดยในบรรดาผู้ที่มาเคารพศพพันโทชายชาญนั้นมีผู้หลักผู้ใหญ่หลายคนอย่างเช่นพลเอกประภาสจารุเสถียรคุณหญิงสวัยจารุเสถียรนายชวนรัตนลักษณ์โดยเฉพาะพลเอกประภาสกับภรรยานั้นต้องปลอบโยนนางชัชดาพรอยู่พักใหญ่จึงค่อยบรรเทาความเสียอกเสียใจช่วงหนึ่งผู้สื่อข่าวได้ถามพลเอกประภาสว่าสาเหตุที่พันโทชัยชาญถูกยิงเสียชีวิตในครั้งนี้มาจากอะไรได้รับคำตอบว่าผมไม่รู้เพิ่งรู้จากวิทยุเมื่อเช้านี้เองแต่ที่รู้แน่ๆก็คือขณะนี้คนเดินถนนไม่ได้รับความปลอดภัยอาจถูกยิงตายเอาเมื่อไหร่ก็ได้ในวิทยาณบางช้างซึ่งทำหน้าที่คล้ายเลขานุการส่วนตัวของพันโทชัยชาญเทียนประภาสได้เผยว่าก่อนที่พันโทชัยชาญจะพบจุดจบนั้นหลังเสร็จพิธีทางศาสนาที่สถานีโทรทัศน์อุบลแล้วเวลา 21:00 นเศษพันโทชัยชาญได้ให้ตนเองสั่งข้าวผัดกุ้งให้จากนั้นจึงเดินไปหาอาจารย์นายแพทย์โพธิรักษ์และช่างเทคนิคชาวญี่ปุ่นส่วนคนทั้ง3จะไปไหนนั้นตนไม่ทราบเวลาต่อมาได้มีช่างเทคนิคชาวญี่ปุ่น2คนขึ้นไปตามตนจึงได้เดินมาระหว่างลงลิฟต์นั่นเองก็ได้ยินเสียงปืนและจึงรีบออกมาดูจึงเห็นคนมุงอยู่เข้าไปดูบ้างก็พบว่าเป็นพันโทชัยชาญถูกยิงจึงรีบนำร่างส่งโรงพยาบาลพร้อมกันนี้นายวิทยายังได้กล่าวอีกว่าเรื่องใบปลิวโจมตีพันโทชัยชาญนั้นเป็นเรื่องจริงเพราะเคยได้ยินพันโทชัยชาญพูดให้ฟังแต่พันโทชัยชาญได้กล่าวว่าเป็นเรื่องของคนเนรคุณไม่สำคัญอะไรพร้อมกันนี้นายวิทยายังเผยว่าถึงแม้พันโทชัยชาญจะถึงแก่กรรมไปแล้วแต่คิดว่าโครงการต่างๆของทีวี4ช่อง7ยังจะคงดำเนินต่อไปแม้อาจจะช้าลงไปบ้างกระทั่งเวลา 17:15 น.พลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันท์อดีตนายกรัฐมนตรีก็เดินทางมาถึงนางชัชดาพรได้เข้าไปให้การต้อนรับพลเอกเกรียงศักดิ์กล่าวว่าทำใจดีๆไว้จากนั้นจึงเข้าไปคุยกับพลเอกประภาสอยู่ครู่หนึ่งจึงเข้าไปรดน้ำศพจากนั้นคุณหญิงวิรัชชมนันท์ก็เข้าไปรดน้ำศพบ้างกระทั่งเวลา 17:30 น.จึงได้มีการอาบน้ำศพพระราชทานโดยพลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันท์เป็นผู้อาบน้ำศพจากนั้นจึงได้บรรจุศพสำหรับการเดินทางไปจังหวัดอุบลราชธานีของพันโทชายชาญเทียนประภาสในครั้งนี้นั้นก็เพื่อเดินทางไปเปิดสถานีย่อยประจำจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีพลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันท์อดีตนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดและได้เหมาเครื่องบินเดินทางไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่แต่เนื่องจากพันโทชายชาญเกรงว่าการเตรียมงานด้านการเปิดสถานีจะไม่เรียบร้อยจึงได้เดินทางไปพร้อมกับคณะล่วงหน้าโดยรถเก๋งส่วนตัวแล้วเข้าพักที่โรงแรมปทุมรัตน์กระทั่งพบจุดจบดังกล่าว
เวลา 18 นาฬิกาวันเดียวกันนายวิชัยวิวัฒนาสุทธิอายุ26ปีอยู่ร้านขายทองบ้วนเส้งเหงถนนลาดพร้าวแขวงคลองจันทน์เขตบางกะปิได้นำความเข้าแจ้งกับร้อยตำรวจเอกวิวัฒน์สิริสุนทรนายร้อยเวรสน.ลาดพร้าวว่ารถแลนเซอร์หมายเลขทะเบียน1 ง.ง. 1603ซึ่งเป็นรถพาหนะในการสังหารพันโทชัยชาญเทียนประภาสนั้นเป็นรถของตนเองนั่นเองนายวิชัยได้เปิดเผยว่ารถคันดังกล่าวซื้อจากบริษัทสิทธิผลมาเป็นเวลา2ปีเศษแล้วแต่เมื่อวันที่26มีนาคมที่ผ่านมาได้นำไปซ่อมกับนายสะสมลังเจริญหรือนายหมึกที่อู่ภายในซอยจันทราสุขถนนลาดพร้าวแขวงวังทองหลางเขตบางกะปิและเมื่อวันที่28มีนาคมได้ไปเอารถแต่สภาพรถยังใช้ได้ไม่ดีวันที่29มีนาคมจึงนำเข้าอู่ในหมึกใหม่กระทั่งวันที่2เมษายนจึงไปเอารถและนำไปตัดผูกตีสนิมออกที่ซอยเกตนุชพระขนงทว่าเจ้าของอู่ไม่อยู่ประกอบกับสภาพรถไม่ดีเท่าที่ควรจึงนำเข้าอู่ในหมึกอีกครั้งต่อมาวันที่3เมษายนเวลาประมาณ18นาฬิกาเศษก็กลับไปเอารถที่อู่ของนายหมึกแต่ทว่าไม่เจอนายหมึกและรถเมื่อถามนายเหนียวไม่ทราบนามสกุลซึ่งเป็นเด็กในอู่รถก็ทราบว่านายหมึกได้นำรถออกไปตั้งแต่ช่วงเที่ยงของวันที่3เมษายนนายวิชัยกล่าวว่าตนเองได้เดินทางกลับบ้านและวันที่4ซึ่งเป็นวันที่พันโทชัยชาญเทียนประภาสถูกยิงตนเองก็เดินทางไปเอารถที่อู่ของนายหมึกอีกครั้งทว่าก็ไม่พบนายหมึกและรถอีกเช่นเคยจึงเดินทางกลับอีกและวันรุ่งขึ้นคือวันที่5เวลาเที่ยงก็ทราบข่าวว่ารถของตนเองกลายเป็นพาหนะของคนร้ายไปบุกยิงพันโทชัยชาญแล้วพันตำรวจโทพงศักดิ์โลหิตโตประการสารวัตรใหญ่สน.ลาดพร้าวได้เผยว่าจะเชื่อถือได้หรือไม่ว่านายวิชัยไม่รู้เห็นเกี่ยวกับการตายของพันโทชัยชาญตอนนี้ยังบอกไม่ได้แต่ตัวนายหมึกหรือนายสะสมนั้นน่าจะยังเป็นปัญหาอยู่และขณะนี้ได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกติดตามแล้วแต่ยังไม่พบจึงได้มอบหมายให้ตำรวจสายสืบของสน.ลาดพร้าวออกสืบหากันอย่างเร่งด่วนแล้วมีรายงานเพิ่มเติมจากทางพลตำรวจตรีสงวนคล่องใจผู้บังคับการกองปราบปรามว่าทางพลตำรวจเอกมนชัยพันคงชื่นอธิบดีกรมตำรวจได้มีคำสั่งให้ทางกองปราบปรามคัดเลือกนายตำรวจมือดีแล้วส่งไปร่วมสืบสวนคดีนี้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจจากอุบลราชธานีด้วยตามแนวทางการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อมานั้นทราบว่ารถเก๋งซึ่งนายวิชัยวิวัฒนาสุทธิได้นำความเข้าแจ้งกับตำรวจสน.ลาดพร้าวว่าถูกนายสะสมหรือนายหมึกลังเจริญเจ้าของอู่รถแถวลาดพร้าวลักพาไปแล้วนำไปใช้เป็นทูตมรณะสังหารพันโทชัยชาญเทียนประภาสโดยที่ตัวเองไม่รู้ไม่เห็นด้วยนั้นผู้สื่อข่าวรายงานว่าเจ้าหน้าที่สืบทราบแล้วว่ารถเก๋งคันดังกล่าวนั้นไปซ่อมอยู่ที่อู่เชียงกงเมืองอุบลตั้งแต่วันที่2เมษายนแล้วซึ่งผิดข้อเท็จจริงที่ถูกกล่าวอ้างกับเจ้าหน้าที่ว่ารถได้หายไปจากข้อเท็จจริงที่นายวิชัยกล่าวอ้างว่ารถได้หายไปเมื่อเที่ยงวันที่3เมษายนรวมทั้งยังมีหลักฐานที่พบในรถพ่วงพันถึงนายวิชัยด้วยดังนั้นพันตำรวจเอกมานะนายธนิตผู้กำกับการตำรวจภูธรอุบลราชธานีจึงสั่งการให้ตำรวจติดตามเอาตัวนายวิชัยและนายสะสมหรือนายหมึกเจ้าของอู่ไปสอบสวนหาข้อเท็จจริงพันตำรวจเอกมานะกล่าวว่าคดีนี้เป็นเรื่องใหญ่แต่ตำรวจยังไม่รู้จะใหญ่ระดับไหนทางตำรวจภูธรอุบลราชธานีจึงรายงานขอกำลังตำรวจจากกองปราบที่กรุงเทพให้มาร่วมสอบสวนคลี่คลายคดีนี้ด้วยแล้วใครที่อยู่ใกล้ชิดเรื่องนี้ตำรวจจะต้องเอาตัวมาสอบปากคำหมดทุกคนทางด้านสน.ลาดพร้าวพันตำรวจโทพงศักดิ์โลหิตโตประการสารวัตรใหญ่และตำรวจเอกประนมประมวลสุขสารวัตรสอบสวนได้ไปตรวจค้นอู่ซ่อมรถของนายสะสมหรือนายหมึกซึ่งอยู่เลยสน.ลาดพร้าวไปเล็กน้อยตรงช่วงบริเวณปากทางเข้าหมู่บ้านทิวสนในซอยจันทราสุขนั่นเองโดยอู่ของนายสะสมเป็นห้องแถวไม้ชั้นเดียวเก่าๆซึ่งใส่กุญแจประตูหน้าไว้เจ้าหน้าที่ตำรวจนำช่างไปเปิดกุญแจแล้วเข้าไปทำการตรวจค้นหาหลักฐานแต่ไม่พบหลักฐานเกี่ยวกับคดีนี้เลยนอกจากพบจดหมายของหญิงสาวแฟนของนายสะสมซึ่งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่เขียนมาถึงเท่านั้นเองส่วนของมีค่าก็แทบไม่มีอะไรเลยเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบถามจนได้ความว่านายสะสมตั้งอู่ขึ้นมาสำหรับให้พรรคพวกเอารถยนต์มาแต่งซิ่งเท่านั้นโดยเฉพาะนายสะสมหรือนายหมึกผู้นี้นั้นมีความสนิทสนมคุ้นเคยกับพวกพระเอกดาราหนังดาราละครทีวีหลายคนโดยรับรถของพวกพระเอกหนังดาราทีวีมาตกแต่งเครื่องยนต์รถให้อย่างเช่นพระเอกนิรุตสิริจันยาพระเอกพิสารอัครเสรณีที่พบนามบัตรของพิสารทิ้งอยู่ในรถรวมทั้งพระเอกสมภพเบญจาธิกุลและคนอื่นๆอีกหลายคนสำหรับประวัติของนายสะสมหรือนายหมึกนั้นเดิมเป็นลูกมืออยู่ตามอู่ซ่อมรถหลายแห่งในเวลาต่อมาด้วยความที่มีฝีมือดีทั้งด้านการตกแต่งเครื่องยนต์
จึงทำให้นายหมึกซึ่งก็เป็นคนชอบรถเร็วชอบรถซิ่งอยู่แล้วจึงสามารถที่จะนำเอารถของพวกดารามาตกแต่งขับขี่ฉุยฉายกันเสมอจนเป็นที่รู้กันทั่ววงการแม้แต่ตำรวจสน.ลาดพร้าวเองนั้นก็เคยมีหลายนายที่นำรถไปให้นายสะสมแต่งให้โดยนายสะสมจะมีลูกมือเป็นวัยรุ่นชื่อเหนียวอายุ 16-17 ปีอยู่คนหนึ่งซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะต้องนำตัวมาสอบปากคำเช่นกันโดยนายสะสมหรือนายหมึกผู้นี้ปรากฏว่านิรุตสิริจันยาพระเอกนางไทยและดาราทีวีชื่อดังเปิดเผยว่าเคยมาเป็นลูกน้องขับรถให้ตนอยู่เกือบ1ปีแต่ระยะหลังนิรุตว่านายสะสมหรือนายหมึกชอบเอารถหายไปทั้งวันบ่อยๆจนทนไม่ไหวเลยบอกให้นายสะสมพ้นหน้าที่ไปจากนั้นก็ไม่ได้พบกับนายสะสมหรือนายหมึกอีกกระทั่งต่อมานายสะสมได้โทรศัพท์ไปสั่งเด็กไว้เพราะนิรุตไม่อยู่บ้านว่านายสะสมไปตั้งอู่ซ่อมรถแล้วที่ซอยจันทราสุขถนนลาดพร้าวและนิรุตก็เคยไปหานายสะสมที่อู่ครั้งหนึ่งด้วยนอกจากนี้ยังทราบว่าก่อนจะไปตั้งอู่นั้นนายสะสมยังได้เคยไปเป็นคนขับรถให้รักอภิชาติดาราหนังไทยผู้หนึ่งแต่อยู่ไม่นานก็ออกไปแล้วก็ไปตั้งอู่ขึ้นเองดังกล่าวพระเอกนิรุตยังยืนยันว่าระหว่างที่อยู่กับตนนั้นนายสะสมหรือนายหมึกไม่เคยแสดงว่าเป็นคนเหี้ยมโหดอารมณ์ร้ายเลยแม้แต่การจะขับรถไปชนรถคันอื่นนายสะสมยังยอมรับใช้ค่าเสียหายให้ดีๆถ้าเป็นฝ่ายผิดไม่เคยแสดงกิริยาอาการหรืออารมณ์ร้ายกาจให้เห็นเลยด้วยส่วนตัวละครลึกลับอีกคนหนึ่งที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสำนวนการสอบสวนก็คือนายสุนทรหรือเสี่ยเพียวสุปราการเจ้าของบริษัทเมืองสมุทรพันกุ้งและอาหารปลาจำกัดสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ทางแยกพระสมุทรเจดีย์อำเภอเมืองสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการและยังมีสำนักงานสาขาตั้งอยู่ถนนพหลโยธินทางแยกเข้าโรงภาพยนตร์สะพานใหม่รามาแขวงลาดยาวเขตบางเขนและที่ถนนสุขสวัสดิ์อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการอีกที่หนึ่งซึ่งนายสุนทร นั้นเป็นเจ้าของใบปลิวกล่าวหาพันโทชายชาญเทียนประภาสผู้ตายซึ่งเคยเข้าหุ้นส่งสัตว์น้ำร่วมกันแล้วต่อมานายสุนทรหรือเสี่ยเพียวกล่าวหาว่าถูกพันโทชายชาญเทียนประภาสโกงเงินร่วม20ล้านบาทนายสุนทรได้เขียนในใบปลิวอาฆาตพันโทชายชาญไว้ว่าจะล้างแค้นด้วยกระสุนปืนปรากฏว่าตัวนายสุนทรหรือเสี่ยเพียวผู้นี้ได้หายออกจากบ้านพักซึ่งตั้งอยู่ด้านหลังบริษัทเมืองสมุทรพันกุ้งและอาหารปลาจำกัดที่สมุทรปราการไปแล้วโดยไม่มีใครทราบว่าไปหลบอยู่ที่ไหนแม้แต่พนักงานของบริษัททั้งที่สำนักงานใหญ่และสาขาอีก2แห่งก็ไม่มีใครทราบเรื่องผู้สื่อข่าวได้พยายามติดต่อไปที่สำนักงานสาขาถนนพหลโยธินพนักงานสาขาดังกล่าวปฏิเสธแล้วว่าพนักงานทุกคนก็กำลังรอนายสุนทรอยู่อย่างกระวนกระวายเพราะถ้าตัวนายสุนทรหายลึกลับแบบนี้งานของบริษัทจะต้องคลุกคลักอย่างมากแน่นอน6เมษายนเวลา 12:00 น.เศษผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปที่บริษัทเมืองสมุทรคาคาวเลขที่ 135/1-3 หมู่ที่ 3ถนนสุขสวัสดิ์อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการซึ่งเป็นบริษัทของนายสุนทรหรือเสี่ยเพียวสุขปราการและพบนายเด่นศักดิ์สุขปราการหลานชายนายสุนทรกับนายอเนกสุขปราการบุตรชายคนเล็กของนายสุนทรทั้งลูกและหลานชายของนายสุนทรบอกกับผู้สื่อข่าวว่านายสุนทรออกจากบ้านซึ่งอยู่หลังบริษัทเมืองสมุทรคาคาวไปตั้งแต่วันตรุษจีนยังไม่กลับมาบ้านเลยทั้งบ้านไม่ทราบว่านายสุนทรหายไปไหนทุกคนเป็นห่วงออกตามหาแต่ก็ไม่พบตัวเลยส่วนกิจการค้าสัตว์น้ำของนายสุนทรนั้นนายเด่นศักดิ์และนายอเนกปฏิเสธว่าไม่รู้เรื่องกับนายสุนทรด้วยเลยเพราะทั้งลูกและหลานคุมกิจการอยู่เฉพาะที่บริษัทคาข้าวนี้เท่านั้นส่วนเรื่องคากุ้งคาปลานั้นนายสุนทรทำเองทั้งหมดที่จังหวัดอุบลราชธานีช่วงบ่ายวันเดียวกันพันตำรวจโทแสวงพรมจิตสารวัตรใหญ่สภ.เมืองอุบลราชธานีท้องที่เกิดเหตุได้นำตัวนายอนุวัฒน์เจ้าหน้าที่แผนกลานเก็บรถโรงแรมผู้ซึ่งอยู่ในเหตุการณ์และเห็นเหตุการณ์ชัดเจนที่สุดมาสอบปากคำอีกครั้งหนึ่งโดยพยานปากสำคัญรายนี้ให้การว่าตนได้นำรถของแขกโรงแรมรายหนึ่งไปจอดจากนั้นเมื่อออกมาก็พบพันโทชายชาญเดินออกมาจากอาบอบนวดลองบีชล็อกเดินโดยเดินนำหน้าตนเล็กน้อยจากนั้นก็มีมือปืนซึ่งตนเข้าใจว่าเดินมาด้วยกันเดินตามมาประกบและเมื่อมือปืนจ้องดูพบว่าก่อนจะชักปืนออกมายิงแล้วพันโทชายชาญก็สุดหวบลงไปแล้วมือปืนก็ปลาดเข้ายิงซ้ำอีกก่อนที่พันโทชายชาญจะนอนแผ่ลงกับพื้นขณะที่มือปืนวิ่งหนีพบว่าในรถเก๋งมีคนนั่งอยู่เบาะหน้าและเบาะหลังให้เปิดประตูเข้าไปนั่งจากนั้นรถก็วิ่งหนีไปโดยมีรถปิกอัพสีเขียวขับตามออกไปด้วยพยานปากสำคัญยังยืนยันลักษณะของมือปืนว่ามีอายุประมาณ 25-30 ปีไว้ผมยาวประบ่าไม่ใช่วิกแน่ที่จำได้ชัดเจนก็เพราะว่าเห็นตั้งแต่ตอนบ่ายได้ใช้ให้รถสำล้อไปซื้อน้ำมาให้ครั้งหนึ่งในที่สุดคดีสังหารผู้อำนวยการทีวีช่อง74
พันโทชายชาญเทียนประภาสก็เริ่มคลี่คลายแล้วโดยเมื่อเวลา5นาฬิกาเช้ามืดวันที่7เมษายนกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบปรามโดยการนำของพันตำรวจเอกไล่สิงห์พิมลศรีผู้กำกับการ2กองปราบปรามพันตำรวจโทบุริศรัตนาภรณ์สารวัตรแผนก4พันตำรวจตรีโชติพงษ์โชติช่วงสารวัตรแผนก5พันตำรวจโทสรพจน์ทุมสถานสารวัตรแผนก3ได้ร่วมกันเข้าจับกลุ่มตัวนายวิชัยติวัฒนาสุขอายุ26ปีเสียเจ้าของร้านค้าทองบ้วนเส้งเหงเลขที่161/12-14ถนนลาดพร้าวแขวงคลองจันทน์เขตบางกะปินายวิชัยเป็นเจ้าของรถเก๋งแลนเซอร์อันเป็นทูตมรณะที่กลุ่มมือปืนใช้ล่าสังหารพันโทชายชาญเทียนประภาสนั่นเองโดยก่อนหน้าที่จะจับกลุ่มตัวนายวิชัยนั้นพลตำรวจเอกมนชัยพันคงชื่นอธิบดีกรมตำรวจได้มีคำสั่งให้พลตำรวจตรีสงวนคล่องใจผู้บังคับการกองปราบปรามส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจมือดีจากพระนครเดินทางไปร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเมืองอุบลสอบสวนคลี่คลายคดีนี้ซึ่งพลตำรวจตรีสงวนได้มอบให้พันตำรวจเอกไล่สิงห์พิมลศรีผู้กำกับการ3กองปราบปรามดำเนินการโดยส่งพันตำรวจโทบุญจริตรัตนาภรณ์เดินทางไปสอบสวนดำเนินการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเมืองอุบลซึ่งมีพันตำรวจเอกมานะนายธนิตผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลพันตำรวจโทแสวงพรหมจิตสารวัตรใหญ่สภ.อ.เมืองอุบลและร้อยตำรวจเอกธงชัยประทีปวณิชสารวัตรสอบสวนในการสอบสวนร่วมกันระหว่างตำรวจภูธรและกองปราบได้พยานหลักฐานเกี่ยวกับกลุ่มมือปืนมากมายตั้งแต่พยานพนักงานรักษารถยนต์ของโรงแรมปทุมรัฐที่ชื่อนายอนุวัฒน์ที่ให้การว่ากลุ่มมือปืนได้ขับรถเก๋งแลนเซอร์หมายเลขทะเบียนกทม1ง.1603ไปจอดรอดักสังหารพันโทชายชาญอยู่ที่หน้าโรงแรมตั้งนานมีการจ้างให้คนถีบสำล้อไปซื้อน้ำอัดลมมากินด้วยซ้ำนอกจากนี้การที่เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจพบว่ารถเก๋งแลนเซอร์ทูตมรณะที่จอดทิ้งไว้นั้นชาร์บละลายไม่สามารถขับไปได้อีกทำให้คนร้ายจำเป็นต้องทิ้งรถแยกย้ายกันหลบหนีโดยภายในรถเก๋งนั้นได้หลักฐานมากมายอันมีใบขับขี่ของนายวิชัยติวัฒนสุขในรถด้วยแล้วเมื่อนำใบขับขี่ที่พบไปให้พยานต่างๆดูก็ให้การยืนยันว่านายวิชัยเป็นหนึ่งในกลุ่มมือปืนที่ร่วมสังหารพันโทชายชาญโดยนั่งอยู่ในรถเก๋งก่อนการสังหารเมื่อการสอบสวนเป็นที่แน่ชัดเช่นนั้นพันตำรวจโทบุญจริตจึงได้เดินทางกลับมารายงานเรื่องทั้งหมดให้พันตำรวจเอกไล่สิงห์พิมลศรีทราบและรายงานให้พลตำรวจเอกมนชัยพันคงชื่นทราบเพื่อขออนุมัติจับกลุ่มซึ่งพันตำรวจเอกมนชัยได้อนุมัติแล้วการจับกลุ่มกลุ่มมือปืนที่สังหารพันโทชายชาญคนแรกจึงได้เริ่มขึ้นและหลังจากจับกลุ่มเจ้าหน้าที่ได้สอบปากคำนายวิชัยนายวิชัยให้การว่าไม่รู้เรื่องเลยไม่มีส่วนรู้เห็นในการสังหารใดๆทั้งสิ้นโธ่ผมยังไม่เคยรู้จักหรือเห็นหน้าพันโทชายชาญอะไรนั่นเลยครับผมไม่รู้เรื่องจริงๆนายวิชัยกล่าวส่วนรถเก๋งแลนเซอร์ซึ่งเป็นทูตมรณะซึ่งกลุ่มมือปืนใช้เป็นพาหนะในการไล่ล่าสังหารพันโทชายชาญถึงจังหวัดอุบล นั้นนายวิชัยให้การว่ารถนั้นได้นำไปให้นายสะสมหรือนายหมึกซ่อมที่อู่ของนายหมึกที่ซอยจันทราสุขโดยนำรถไปซ่อมตั้งแต่วันที่29มีนาคมและเมื่อวันที่4เมษายนนั้นเป็นวันที่พันโทชายชาญถูกยิงนั้นนายวิชัยบอกว่าได้ไปเอารถที่อู่แต่อู่ปิดและได้รอถึง4ทุ่มแต่ก็ไม่พบนายสะสมและรถจึงได้กลับบ้านในตอนเช้าก็ไปที่อู่อีกแต่อู่ก็ปิดอีกและได้อ่านข่าวพบว่ารถของตนเป็นรถที่คนร้ายใช้เป็นพาหนะในการสังหารพันโทชายชาญนอกจากนี้จากการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ยังทราบว่าระหว่างที่กลุ่มมือปืนเดินทางไปเพื่อไล่ล่าสังหารพันโทชายชาญนั้นได้เกิดรถเสียที่จังหวัดศรีสะเกษกลุ่มมือปืนได้พยายามซ่อมรถจนเดินทางมาถึงจังหวัดอุบลและได้นำรถเข้าซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ตัวเมืองอุบลเมื่อวันที่2เมษายนที่กรมตำรวจช่วงบ่ายวันเดียวกันพลตำรวจเอกมนชัยพันคงชื่นอธิบดีกรมตำรวจได้สอบปากคำนายวิชัยด้วยตนเองโดยนายวิชัยได้ให้การว่ารู้จักกับนายสะสมหรือนายหมึกประมาณปีเศษแต่รู้จักในฐานะที่นายสะสมเป็นเจ้าของอู่และนายวิชัยเป็นลูกค้าเอารถไปซ่อมไม่เคยไปเที่ยวด้วยกันพร้อมยืนยันต่อหน้าพลตำรวจเอกมนชัยว่าไม่เคยเดินทางไปที่อุบลหรือศรีสะเกษเลยพลตำรวจเอกมนชัยจึงถามแย้งว่าแล้วที่มีคนเห็นคุณเอารถไปซ่อมที่อุบลแล้วจ่ายเงินค่าซ่อมถึง 3,000 บาทเล่านายวิชัยก็ยังคงยืนกรานปฏิเสธเช่นเคยว่าไม่รู้เรื่องเลยไม่เคยไปอุบลมาก่อนเมื่อพลตำรวจเอกมนชัยซักถามเรื่องที่มีคนเห็นว่านั่งอยู่ในรถเก๋งก่อนมีการยิงพันโทชายชาญด้วยนายวิชัยก็ปฏิเสธเช่นเคยส่วนใบขับขี่ที่เป็นของนายวิชัยพบว่าตกอยู่ในรถเก๋งนั้นนายวิชัยบอกว่าก็เป็นปกติเพราะไม่เคยพกใบขับขี่กับตัวเก็บไว้ในรถอยู่แล้ว
หลังจากที่พลตำรวจเอกมนชัยพันคงชื่นสอบสวนปากคำในวิชัยแล้วจึงได้มอบตัวให้พันตำรวจเอกไรสิงห์พิมลศรีพันตำรวจตรีโชติพงษ์โชติช่วงควบคุมตัวในวิชัยไปขังไว้ที่กองปราบโดยตั้งข้อหาร่วมกับพวกที่ยังหลบหนีฆ่าคนตายโดยเจตนาและจะส่งตัวในวิชัยไปให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสพ.เมืองอุบลท้องที่เกิดเหตุสอบสวนและนำพยานมาชี้ตัวในวิชัยโดยจะนำตัวไปในวันที่8เมษายนส่วนการติดตามไล่ล่าในสะสมหรือในหมึกลังเจริญตัวการอีกคนหนึ่งในกลุ่มมือปืนซึ่งเป็นกุญแจดอกสำคัญนั้นพันตำรวจเอกไรสิงห์ได้มอบหมายให้พันตำรวจตรีโชติพงษ์วางแผนติดตามจับกลุ่มตัวซึ่งในเบื้องต้นหนีคาดว่านายสะสมน่าจะหนีไปแอบอยู่ที่บ้านที่นครสวรรค์หรือไม่ก็บ้านแฟนซึ่งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่พันตำรวจเอกมนชัยพันคงชื่นให้สัมภาษณ์หลังสอบปากคำในวิชัยว่าหลังจากเกิดเหตุขึ้นแล้วในฐานะที่เป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนได้สั่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบเดินทางไปร่วมกับตำรวจภูธรอุบลราชธานีคลี่คลายคดีที่เกิดเหตุอย่างเร่งด่วนและจากการสืบสวนพยานหลักฐานแน่ชัดแล้วว่านายวิชัยเป็นหนึ่งใน3มือปืนที่ยิงพันโทชัยชาญแน่เรามีหลักฐานพยานยังจะปฏิเสธหน้าด้านๆอีกพลตำรวจเอกมนชัยกล่าวปาลบก่อนจะบอกว่ากลุ่มมือปืนที่ยิงนอกจากนายวิชัยที่จับได้แล้วยังมีนายสะสมหรือนายหมึกลังเจริญและอีกคนหนึ่งคนนี้ผมขออุบไว้ก่อนเพราะโผพันกับปืนที่มือปืนทำตกไว้ในที่เกิดเหตุอธิบดีกรมตำรวจกล่าวก่อนจะเปิดเผยต่อไปอีกว่าการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ทราบว่าทั้ง3ได้เดินทางจากกรุงเทพในช่วงเช้าวันที่3เมษายนแล้วรถไปชาร์จละลายที่ศรีสะเกษต้องลากมายกเครื่องที่อุบลในราคา 3,600 บาทระหว่างนั้นได้เข้าพักที่โรงแรมปทุมรัตน์โรงแรมเดียวกับพันโทชายชาญโดยนายสะสมหรือนายหมึกเป็นผู้ลงทะเบียนชื่อผู้พักอธิบดีกรมตำรวจยังกล่าวต่อว่าพยานยืนยันว่านายวิชัยอยู่ในกลุ่มมือปืนนั้นมีหลายคนโดยเฉพาะตอนที่มือปืนยิงพันโทชายชาญล้มคว่ำลงนั้นได้มีคนพยายามวิ่งไปจับมือปืนทำให้มือปืนทำปืนที่ใช้ยิงพันโทชายชาญตกก่อนวิ่งขึ้นรถเก๋งบึ้งหนีไปและมือปืนที่ยิงนั้นก็มีพยานจำหน้าได้ว่านายวิชัยก็อยู่ในกลุ่มนั้นแน่เรามีพยานแน่ชัดยังกล้าปฏิเสธหน้าด้านเช่นนี้อีกพลตำรวจเอกมนชัยกล่าวยังเหนื่อยใจแล้วว่าขณะนี้ผลการตรวจอาวุธปืนปลอกกระสุนปืนที่พบในที่เกิดเหตุก็พบว่าเป็นปืนกระบอกเดียวกันกับที่กลุ่มมือปืนใช้ยิงเพราะรอยสับไกปืนที่ปลอกมีความหนาลึกหนักเบาเท่ากันหมดส่วนปืนมีการลบทะเบียนทิ้งอำพรางหมายเลขปืนก็ยังพอมีตรวจเช็คแล้วทราบว่าซื้อมาจากร้านปืนพิทักษ์สามัคคีในกรุงเทพนี่เองแล้วรู้ด้วยว่าใครเป็นคนซื้อกำลังให้ตำรวจกองปราบล่าตัวอยู่คดีนี้เราคลายปมได้หมดแล้วจับได้หมดแน่เมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงสาเหตุอธิบดีกรมตำรวจบอกว่ายังบอกไม่ได้แต่หากสอบสวนถึงใครจะจับหมดและได้เรียกผู้กำกับรองผู้กำกับสารวัตรใหญ่ที่อุบลราชธานีที่สอบสวนคดีนี้ให้นำสำนวนการสอบสวนมาพบแล้วทางด้านจังหวัดอุบลราชธานีพลตำรวจโทสุทัศน์สุขุมวาทผู้บัญชาการตำรวจภูธร2ได้เดินทางไปควบคุมการสอบสวนและวางแนวทางการคลี่คลายคดีนี้ด้วยตนเองโดยได้เรียกนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่เข้าประชุมหารือประกอบด้วยพลตำรวจตรีจิตเจรไนผู้บังคับการตำรวจภูธรเขต5พันตำรวจเอกมานะในธนิตผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีพันตำรวจโทธีระทุลเจนรองผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีพันตำรวจโทแสวงพรหมจิตสารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองอุบลราชธานีและนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่อีกหลายนายหลังการประชุมพลตำรวจโทสุทัศน์สุขุมวาทได้เปิดเผยว่าคดีนี้จบลงแล้วเพราะหลักฐานที่ได้ไม่ว่าจะเป็นใบขับขี่หรือหลักฐานอื่นๆรวมทั้งพยานต่างยืนยันระบุตัวกลุ่มมือปืนอย่างชัดเจนผู้สื่อข่าวถามว่ากลุ่มมือปืนที่ยิงพันโทชายชาญเจ้าหน้าที่เชื่อแน่ว่าเป็นนายวิชัยกับนายสะสมใช่หรือไม่ผู้บัญชาการตำรวจภูธร2พยักหน้าและเผยว่าเจ้าหน้าที่มีพยานหลักฐานแน่ชัดจะเดินทางไปรายงานต่อพลตำรวจเอกมนชัยพันคงชื่นอธิบดีกรมตำรวจเกี่ยวกับผลคืบหน้าในคดีนี้ในวันที่8เมษายนนี้เรื่องนี้ผมอยากให้คุณไปสัมภาษณ์ท่านอธิบดีกรมตำรวจเองผมจะไปรายงานให้ท่านทราบตอนนี้ยังไม่อยากพูดอะไรพลตำรวจโทสุทัศน์กล่าวก่อนจะบอกว่าคดีที่เกิดเหตุที่อุบลสาเหตุไม่ได้มาจากที่อุบลแต่ถึงอย่างไรการดำเนินคดีเมื่อจับผู้ต้องหาได้ก็ต้องนำมาสอบสวนดำเนินคดีที่อุบลอยู่ดี16นาฬิกา20นาทีวันเดียวกันนายสมภพศรีสมวงศ์หัวหน้าฝ่ายธุรการสถานีโทรทัศน์4ช่อง7ได้แถลงเกี่ยวกับเบื้องหน้าเบื้องหลังการเสียชีวิตของพันโทชายชาญเทียนประภาสว่ายังไม่สามารถบ่งชี้ชัดออกไปได้ว่ามาจากสาเหตุใดกันแน่แต่สามารถยืนยันได้ประการเดียวว่าไม่ใช่สาเหตุจากการขยายกิจการทีวีอย่างแน่นอนเ
พราะถึงแม้พันโทชัยชาญจะไม่อยู่คนข้างหลังก็ยังดำเนินกิจการต่อไปถ้าจะฆ่ากันเพราะเรื่องนี้ก็ต้องฆ่ากันไม่มีที่สิ้นสุดส่วนเรื่องที่มีการกล่าวขวัญกันว่าสาเหตุหนึ่งอาจจะมาจากการเสนอข่าวพัฒนาบ้านเมืองของช่อง7สร้างความกระทบกระเทือนในการทำงานของผู้รับเหมาก่อสร้างนายสมภพกล่าวว่าอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งเพราะเคยมีผู้รับเหมาก่อสร้างรายใหญ่มาขอร้องให้หยุดการเสนอข่าวทํานองนี้แต่พันโทชายชาญก็ไม่ยอมเกี่ยวกับประเด็นการค้าที่มีข่าวว่ามีการโปรยใบปลิวระบุว่าพันโทชายชาญโกงนายสุนทรสุประการเสียเพียวเจ้าของกิจการฟาร์มกุ้งที่สมุทรปราการและเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ว่าอาจจะเป็นสาเหตุในการสังหารล้างแค้นตามใบปลิวนั้นนายสมภพศรีสมวงปฏิเสธว่าพันโทชายชาญไม่เคยโกงเงินเสียเพียวโดยลำดับความให้ฟังว่าพันโทชายชาญรู้จักกับเสียเพียวตอนไปทำไร่นางชีที่มหาชัยเสียเพียวมาให้คำแนะนำในการเลี้ยงป่าพันโทชายชาญก็เลยเชื่อฟังและรู้จักกันต่อมาเมื่อต้นปี2522เสียเพียวชักชวนพันโทชายชาญให้ร่วมลงทุนทำฟาร์มปลาช่อนที่สมุทรปราการโดยพันโทชายชาญออกทุนเมื่อกิจการดำเนินไปได้ดีเสียเพียวเอาเงินมาคืนเป็นเช็คและยืมกลับไปเรื่อยๆกระทั่งถึงบัดนี้เสียเพียวเป็นหนี้พันโทชายชาญประมาณ 14-16 ล้านบาทพันโทชายชาญได้เร่งรัดหนี้สินจากเสียเพียวซึ่งรับปากจะส่งคืนให้ตั้งแต่ต้นปี2523โดยจ่ายเช็คมาให้8ฉบับฉบับละ1ล้านบาทครบกำหนดแล้ว4ฉบับซึ่งปรากฏว่าเด้งทั้ง4ฉบับนายสมภพเปิดเผยต่อไปอีกว่าเมื่อเช็คเด้ง4ใบซ้อนเช่นนี้พันโทชายชาญจึงได้มอบหมายให้ตนดำเนินการตามกฎหมายโดยตนไปแจ้งความที่กองปราบให้จับกุมเสียเพียวมาดำเนินคดีฐานจ่ายเช็คไม่มีเงินและฟ้องคดีอาญาต่อศาลจังหวัดสมุทรปราการเมื่อวันที่27มีนาคมที่ผ่านมาพร้อมกันนี้ได้ยื่นโนติสให้เสียเพียวนำเงินมาคืนมิฉะนั้นจะฟ้องล้มละลายอีกทางหนึ่งในตอนท้ายนายสมภพสรุปให้ผู้สื่อข่าวฟังว่าประเด็นที่กล่าวมาอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งในการเสียชีวิตของพันโทชายชาญก็เป็นได้ที่เพิ่งมาเปิดเผยตอนนี้เพราะก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ตำรวจขอร้องไว้เนื่องจากเกรงจะเสียรูปคดีแต่เมื่อมีการเริ่มจับกุมมือปืนแล้วจึงตัดสินใจแถลงเรื่องนี้ยังเป็นทางการเพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ผู้เสียชีวิตด้วยและในช่วงค่ำของวันเดียวกันทีวีช่อง74ได้นำภาพถ่ายของนายสะสมหรือนายหมึกลังเจริญออกอากาศโดยประกาศขอความร่วมมือประชาชนหากผู้ใดพบเห็นนายสะสมหลบซ่อนอยู่ที่ใดให้แจ้งให้ตำรวจได้ทราบซึ่งทางทีวีช่อง74จะมีรางวัลให้แก่ผู้ชี้ช่องด้วยภายหลังจากที่หนังสือพิมพ์แพร่ภาพนายสะสมหรือในหมึกลังเจริญหนึ่งในสองมือปืนที่ยังหลบหนีอยู่นั้นกระทั่งเวลา 22:30 น.ผู้สื่อข่าวจังหวัดเชียงใหม่ได้รายงานมาว่าร้อยตำรวจโทปรีชาจำเนียนไวร้อยตำรวจโทมนตรีตระกูลสอนได้ออกตรวจตากวาดล้างแก๊งมิจฉาชีพในเทศกาลงานสงกรานต์โดยเข้าขนตามแฟลตต่างๆรวมทั้งแฟลตสิงหราชถนนสิงหราชเทศบาลเมืองพบที่ห้องเลขที่3/2มีชาย2คนเช่าอยู่จึงเข้าคนคนหนึ่งชื่อนายเกียงดวงแก้วอายุ16ปีอีกคนชื่อนายพันเทพแซ่เตี่ยวอายุ21ปีโดยเฉพาะนายพันเทพนั้นมีใบหน้าละไม้คล้ายนายสะสมหรือนายหมึกเมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจค้นห้องพบเงินซ่อนในเพดานห้องน้ำ 2,800 บาทจากการสอบสวนพบว่าทั้งคู่ให้การพิรุธตรวจใบแทนบัตรประจำตัวประชาชนทราบว่าบ้านอยู่ย่านถนนจันทร์ย่านนาวาและมาเช่าห้องดังกล่าวอยู่ตั้งแต่วันที่6เมษายนมีกำหนด2เดือนโดยจ่ายเงินค่าห้องล่วงหน้าไว้ 1,200 บาทจากใบหน้ารูปร่างรวมทั้งทรงผมที่เหมือนนายหมึกหรือนายสะสมเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงกักตัวนายพันเทพไว้ก่อนและจะสอบถามมายังตำรวจท้องที่เกิดเหตุที่อุบลราชธานีว่านายพันเทพจะเป็นคนเดียวกับนายสะสมหรือนายหมึกหรือไม่ในเวลาต่อมามีรายงานว่าอาวุธปืนพกขนาด11มม.ที่คนร้ายทำตกไว้ในที่เกิดเหตุนั้นปรากฏว่าเลขทะเบียนปืนถูกขูดลบทิ้งจนหมดเหลือแต่เลขประจำปืนหมายเลข 26811G70 ซึ่งพลตำรวจเอกมนชัยพันคงชื่นอธิบดีกรมตำรวจได้สั่งการให้พันตำรวจตรีโชติพงษ์โชติช่วงสารวัตรแผนก5กองกำกับการ2กองปราบปรามสืบหาร้านขายอาวุธปืนที่จำหน่ายปืนพกระบอกนี้กระทั่งทราบว่าเป็นร้านพิทักษ์สามัคคีถนนเพชรบุรีตัดใหม่มักกะสันเขตห้วยขวางกทม.ซึ่งเป็นร้านที่ขายอาวุธปืนให้เฉพาะข้าราชการมหาดไทยและข้าราชการตำรวจเท่านั้นจากการตรวจเช็คบัญชีการขายพบว่าปืนพก11มม.หมายเลขปืนดังกล่าวกระบอกนี้นั้นทางร้านได้จำหน่ายให้แก่จ่าสิบตำรวจชัยนรงค์ศรีสำราญเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนเขต4ซึ่งทำหน้าที่ครูฝึกอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีและเป็นผู้ซื้ออาวุธปืนกระบอกดังกล่าวไปจริงหลังจากทราบเจ้าของปืนแล้วพันตำรวจเอกมนชัยพันคงชื่นได้มีวิทยุถึง
พันตำรวจเอกสันติอินทกรผู้กำกับการ4กองการฝึกตำรวจตะเวนชายแดนเขต4อุดรธานีให้เข้าควบคุมตัวจ่าสิบตำรวจชัยนรงค์ศรีสำราญครูฝึกเจ้าของอาวุธปืนไว้พร้อมกับสั่งให้พันตำรวจตรีโชติพงษ์เดินทางไปรับตัวจ่าสิบตำรวจชัยนรงค์เดินทางเข้ากรุงเทพทันทีแต่ปรากฏว่าจ่าสิบตำรวจชัยนรงค์ได้ย้ายไปอยู่สพ.นากลางอุดรธานีแล้วมาช่วยราชการเป็นตำรวจจราจรอยู่ที่สพ.เมืองอุดรธานีดังนั้นเมื่อเวลา 18:00 น.ของวันที่7เมษายนพันตำรวจตรีโชติพงษ์กับพวกจึงต้องเดินทางไปที่จังหวัดอุดรธานีและขอความร่วมมือจากพันตำรวจเอกประชาพรมนอกผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีอายัดตัวจ่าสิบตำรวจชัยนรงค์ศรีสำราญอดีตครูฝึกตชด.เขต4แล้วทำการสอบปากคำจ่าสิบตำรวจชัยนรงค์ยอมรับว่าปืนกระบอกดังกล่าวเป็นของตนเองจริงซื้อไปจากร้านพิทักษ์สามัคคีจริงแต่ต่อมาปรากฏว่ามีญาติของจ่าสิบตำรวจชัยนรงค์คนหนึ่งซึ่งทางเจ้าหน้าที่ยังขอปิดนามไว้ก่อนเพื่อผลของคดีนี้ได้มาขอยืมอาวุธปืนไปจากจ่าสิบตำรวจชัยนรงค์แล้วญาติผู้นั้นก็ว่าอาวุธปืนกระบอกดังกล่าวหายไปจ่าสิบตำรวจชัยนรงค์ยืนยันว่าญาติมาขอยืมปืนไปตั้งแต่เดือนธันวาคม2522ญาติผู้นั้นเป็นหนุ่มวัยประมาณ27ปีเคยทำงานอยู่กับนายสุนทรหรือเสี่ยเพียวสุประการผู้จัดการบริษัทเมืองสมุทรพันกุ้งและอาหารกุ้งกับอีกหลายๆบริษัทรวมทั้งบริษัทเมืองสมุทรขาข้าวที่จังหวัดสมุทรปราการซึ่งเป็นเจ้าของใบปลิวโจมตีพันโทชายชาญเทียมประภาสผู้เสียชีวิตด้วยจ่าสิบตำรวจชัยนรงค์ยังเผยอีกว่าญาติที่ขอยืมปืนไปนั้นเป็นเด็กเกเรความประพฤติเป็นนักเลงหลังสอบปากคำจ่าสิบตำรวจชัยนรงค์ศรีสำราญเสร็จต่อมาเวลา 10:00 น.วันที่8เมษายนพันตำรวจตรีโชติพงษ์โชติช่วงกับพวกได้นำตัวจ่าสิบตำรวจชัยนรงค์เดินทางเข้ากรุงเทพมหานครมอบตัวให้พันตำรวจเพื่อนำไปมอบให้กับพลตำรวจเอกมนชัยพันคงชื่นอธิบดีกรมตำรวจได้สอบปากคำอีกครั้งหนึ่งทางด้านพลตำรวจเอกมนชัยพันคงชื่นได้ให้สัมภาษณ์เรื่องการติดตามตัวเสียเพียวมาสอบสวนและมีมาตรการอย่างไรในการป้องกันไม่ให้เสียเพียวหลบหนีออกนอกประเทศนั้นบอกว่าตอนนี้ยังไม่ขอพูดแต่ได้มอบหมายให้พันตำรวจเอกไรสิงห์พิมลศรีผู้กำกับการ2กองปราบปรามไปที่กองตรวจคนเข้าเมืองแล้วเพื่อตรวจสอบดูว่านายสุนทรสุปราการหรือเสียเพียวหลบหนีออกนอกประเทศไปหรือยังส่วนเรื่องการสอบสวนจ่าสิบตำรวจชัยนรงค์นั้นทางจ่าสิบตำรวจชัยนรงค์ยอมรับว่าเป็นปืนของตนเองจริงแต่ได้มอบพยานคนหนึ่งยืมไปคำให้การของจ่าสิบตำรวจชัยนรงค์นั้นมีพิรุธต่างๆมากมายให้การสับสนวกวนไปมาสำหรับกรณีที่ตำรวจเชียงใหม่จับกลุ่มผู้ต้องสงสัยไว้ได้นั้นก็ได้มอบให้ทางตำรวจเมืองอุบลราชธานีนำพยานไปยืนยันตัวแล้วว่าเป็นคนเดียวกับนายหมึกหรือไม่ในเวลาต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำภาพของนายสะสมหรือนายหมึกไปให้นายสุภาพเจ้าของอู่รถที่กลุ่มของนายสะสมได้นำรถยนต์ที่ชาร์จละลายเข้าไปยกเครื่องซ่อมดูนายสุภาพยืนยันว่าภาพนายหมึกหรือนายสะสมนั้นเป็นคนเดียวกับคนที่นำรถเก่งมาให้ซ่อมและยังจ่ายเงินพิเศษให้อีก50บาทหลังจากซ่อมเสร็จด้วยนอกจากนั้นยังมีนายสงบหรือนายตุ๋ยวันหลังเจ้าของโรงแรมชายทุ่งริมนาซึ่งเป็นโรงแรมที่กลุ่มมือปืนได้นำหญิงสาวภายในโรงแรมมาร่วมหลับนอนด้วยได้ออกมาเปิดเผยตัวเองกับผู้สื่อข่าวว่าในวันที่เกิดเหตุวันที่4เมษายนนั้นมีชาย6คนมาเที่ยวโดยมีคนในจังหวัดอุบลคนหนึ่งเป็นผู้พามาจากนั้นคนที่ใช้ชื่อว่าหมึกก็ได้เรียกหญิงสาวคนหนึ่งเจ้าของฉายาต่อย M16 ไปนอนค้างคืนด้วยโดยให้นายสมเกียรติบ่อยประจำโรงแรมเป็นผู้นำตัวต่อย M16 ไปส่งนายสงบได้เผยต่อไปอีกว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์ยิงพันโทชายชาญเทียนประภาสแล้วกระทั่งรุ่งเช้าต่อย M16 และนายสมเกียรติได้มาเล่าให้ฟังว่าครั้งแรกผู้ที่ใช้ชื่อว่าหมึกจะนำต่อย M16 มาเที่ยวที่คลับได้ถูกโรงแรมปทุมรัฐทว่านายสมเกียรติซึ่งทราบเรื่องมีการยิงกันขึ้นที่หน้าโรงแรมจึงได้โทรศัพท์ขึ้นไปหาต่อย M16 ว่าอย่าลงมาจะดีกว่าซึ่งต่อย M16 ก็เลยไม่ได้ลงมาส่วนสภาพภายในห้องของผู้ใช้นามว่าหมึกนั้นนายสงบเผยว่าต่อย M16 กลับมาเล่าให้ฟังว่าชายผู้ใช้นามว่าหมึกเอาแต่กินเบียร์อยู่ในห้องตลอดเวลารวมทั้งยังกินอาหารอื่นๆในตู้เย็นจนหมดสิ้นด้วยโดยไม่ยอมลงมาข้างล่างเลยเมื่อนายสมเกียรติโทรศัพท์ขึ้นไปบอกว่ามีเหตุยิงกันชายผู้ใช้นามว่าหมึกก็ถามว่าใครโทรมาและเมื่อได้รับคำตอบแล้วชายผู้ใช้นามว่าหมึกก็สงบนิ่งมีท่าทีครุ่นคิดเล็กน้อยจากนั้นจึงร่วมหลับนอนกับต่อย M16 และทั้งรุ่งเช้าก่อนที่ชายผู้ใช้ชื่อว่าหมึกจะให้เงินทิป100บาทที่กองปราบ3ยอดเวลา 9:15 น.วันที่9เมษายนพันตำรวจเอกมานะในธนิตผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี
ร้อยตำรวจเอกสุรินทร์อภิรมยานนท์สารวัตรปราบปรามสภ.อ.เมืองอุบลราชธานีเจ้าของคดีร่วมกับพันตำรวจเอกประยูรอัมพรมหาผู้กำกับการ4กองปราบปรามเบิกตัวจ่าสิบตำรวจณรงค์เจ้าของปืนทูตมรณะออกมาสอบสวนอีกครั้งหนึ่งซึ่งผู้ต้องหายังยืนกรานคำปฏิเสธอ้างไม่รู้เรื่องและปืนกระบอกดังกล่าวให้ญาติยืมไปนานแล้วเช่นเดิมทางด้านการติดตามตัวนายสะสมหรือนายหมึกลังเจริญซึ่งถูกระบุว่าเป็น1ใน3ของขบวนการฆ่าพันโทชายชาญมีรายงานว่าตลอดคืนวันที่8เมษายนพันตำรวจเอกไรสิงห์พิมลศรีได้รับแจ้งทางโทรศัพท์จากพลเมืองดีติดต่อกันหลายครั้งว่าเห็นนายหมึกพักอยู่หลายแห่งในกรุงเทพมหานครเจ้าหน้าที่ส่งกำลังไปตามจุดที่ได้รับแจ้งร่วมกันถึง9สายแต่ไม่พบเงาของผู้ต้องหารายนี้อย่างไรก็ตามการบอกข่าวทางโทรศัพท์นี้เจ้าหน้าที่ตำรวจคาดว่าอาจเป็นกลลวงของมือปืนที่ต้องการสร้างความไข้เขวให้กับเจ้าหน้าที่ก็เป็นได้ในช่วงบ่ายวันเดียวกันพนักงานสอบสวนของกองปราบได้สอบสวนถึงความสัมพันธ์ระหว่างพันโทชายชาญเทียนประภาสกับนายสุนทรหรือเสื้อเพียวสุปราการแล้วทราบว่าทั้งคู่ได้เริ่มมีความสัมพันธ์กันตั้งแต่ปี2521โดยการแนะนำของบุคคลหนึ่งที่มีชื่อย่อว่าจอจานทั้งนี้เนื่องจากในตอนนั้นพันโทชายชาญมีที่ดินอยู่ที่ตำบลสวนฉีอำเภอเมืองสมุทรสาครอยากจะเลี้ยงปลาบุคคลที่ชื่อจอจานจึงแนะนำให้รู้จักกับเสี่ยเพียวโดยได้อธิบายความเก่งกาจของเสี่ยเพียวให้ฟังว่ามีความเชี่ยวชาญชำนาญในเรื่องการเลี้ยงปลามากและขณะนั้นตั้งฟาร์มเลี้ยงปลาอยู่ที่สมุทรปราการต่อมาเมื่อทั้งคู่ได้รู้จักกันเสี่ยเพียวได้แนะนำกับพันโทชายชาญว่าถ้าจะลงทุนเลี้ยงปลาก็จะรวยใหญ่เพราะที่ดินไม่ต้องเช่ามิหนำซ้ำหน้าดินยังขายได้อีกนอกจากนี้ยังบอกอีกว่าถ้าพันโทชายชาญจะลงทุนเลี้ยงปลาแล้วตัวเสี่ยเพียวจะเป็นผู้ติดต่อตลาดต่างประเทศและดูแลในการเลี้ยงปลาให้ด้วยปรากฏว่าเมื่อพันโทชายชาญได้ฟังดังนั้นก็ตอบตกลงทันทีว่าจะลงทุนให้ในครั้งแรกเป็นเงิน40ล้านบาทเรื่องกำไรแบ่งกันคนละครึ่งและต่อมาพันโทชายชาญได้จ่ายเงินให้ไปลงทุนอีกเป็นเงินหลายล้านบาทแต่ครั้งแรกก็เกิดขาดทุนประมาณ 3-4 ล้านบาทแต่แทนที่เสี่ยเพียวจะชี้แจงข้อเท็จจริงให้พันโทชายชาญได้รับทราบกลับทำหลักฐานเท็จแจ้งว่าการลงทุนครั้งแรกได้กำไร 3-4 ล้านบาทแทนเมื่อพันโทชายชาญทราบดังนี้จึงนำเงินไปลงทุนอีกประมาณ 16-17 ล้านบาทเพื่อเป็นการขยายกิจการซึ่งการให้เงินไปลงทุนครั้งหลังนี้ทำให้เสี่ยเพียวมีเครดิตทั้งทางธนาคารและบริษัทต่างๆมากมายแต่ต่อมาได้มีคนงานของบริษัทถูกไล่ออกจากงานคนงานคนนั้นจึงไปเล่าเรื่องราวการหลอกเอาเงินของเสี่ยเพียวให้ฟังเมื่อพันโทชายชาญทราบเรื่องจึงโกรธแค้นมากและส่งสายไปตรวจสอบดูพบว่ามีการโกงกันจริงพันโทชายชาญจึงเรียกเสี่ยเพียวมาพบบอกว่าจะไม่ร่วมลงทุนอีกแล้วขอให้เสี่ยเพียวชดใช้เงินที่ลงทุนไปมาให้หมดเมื่อใช้กันหมดแล้วเรื่องอื่นค่อยว่ากันทีหลังปรากฏว่าเมื่อเสี่ยเพียวโดนยื่นคำขาดเช่นนี้ก็รับปากว่าจะชดใช้ให้เดือนละไม่ต่ำกว่า1ล้านบาทแต่พอมาถึงเดือนมกราคม2523เช็คที่จ่ายไปให้เป็นเงินประมาณ8ล้านบาทก็เด้งขึ้นมา4ใบพันโทชายชาญจึงไปแจ้งความต่อกองปราบปรามให้จับกุมเสี่ยเพียวเมื่อเสี่ยเพียวตกที่นั่งลำบากเช่นนี้รวมทั้งเงินก็ขาดมือเช็คที่จ่ายไปเกิดเด้งเสี่ยเพียวก็หน้ามืดเลยเขียนบัตรสนเทถึงพันโทชายชาญผ่านนายสมภพศรีสมวงซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายธุรการทีวีช่อง7และเป็นคนสนิทของพันโทชายชาญว่าไอ้ชายชาญกูหมดทุกอย่างแล้วก็เพราะมึงหลอกกูทุกอย่างทำให้กูหมดอนาคตกูมันผีอยู่แล้วเชิญเลยกูได้ส่งรูปกูมาให้มึงออกประกาศจับกูทั่วประเทศเชิญเลยจะได้เห็นดีกันว่ามึงกับกูใครจะอยู่ใครจะดับคนอย่างกูหมูตายไม่กลัวน้ำร้อนอีกต่อไปลงท้ายรักมึงเท่าชีวิตและปลท้ายจดหมายว่าลูกกูเมียกูเชิญมึงไปฆ่าให้หมดกูจะได้ไม่ต้องห่วงอย่างไรก็ตามเกี่ยวกับความอาฆาตแค้นของนายสุนทรหรือเสี่ยเพียวนั้นพนักงานสอบสวนทราบว่าเมื่อครั้งที่พันโทชายชาญไปเปิดสถานีถ่ายทอดย่อยที่เชียงใหม่เสี่ยเพียวเคยให้มือปืนไปประกบเพื่อจะยิงพันโทชายชาญมาครั้งหนึ่งแล้วแต่ครั้งนั้นบังเอิญว่ารถของมือปืนน้ำมันหมดแผนการจึงล้มเหลวสำหรับแผนการยิงพันโทชายชาญครั้งใหม่เมื่อวันที่4เมษายนที่ผ่านมานั้นพนักงานสอบสวนพบว่าในวันนั้นมีเสี่ยเพียวหรือนายสุนทรนายรักนายหมึกหรือนายสะสมเดินทางไปด้วยโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจสันนิษฐานว่าเสี่ยเพียวต้องเป็นคนสั่งการให้มือปืนยิงส่วนนายวิชัยนั้นเจ้าพนักงานกำลังสอบสวนว่าได้เดินทางไปด้วยหรือไม่อย่างไรก็ตามตัวนายสุนทรขณะนี้ยังไม่ได้หลบหนีไปไหนยังคงหลบอยู่ในบ้านเจ้าพ่อคนหนึ่งในกลางกรุงเทพนี่เองซึ่งพนักงานสอบสวนยังเผยด้วยว่าเสี่ยเพียวโดนแจ้งจับเรื่องการจ่ายเช็คเด้งเป็นจำนวนหลายสิบล้านบาท
และในวันนี้พลตำรวจตรีสงวนคล่องใจผู้บังคับการกองปราบปรามจะออกหมายจับคดีเช็คเด้งด้วยส่วนมือปืนที่ยิงพันโทชายชาญ นั้นพนักงานสอบสวนสันนิษฐานว่าจะเป็นนายรัฐโคตวีระคนขับรถของเสียเพียวซึ่งมีหน้าที่ดูแลบ่อป่าด้วยโดยนายรักผู้นี้มาอยู่กับเสียเพียวเมื่อเดือนมกราคม2522ได้เงินเดือนเดือนละ 4,000 บาทและเมื่อเดือนมกราคม2523ที่ผ่านมานายรักได้เอาเงินไปให้ญาติที่เชียงใหม่และครั้งต่อมาได้เอาเงินไปให้ญาติที่บ้านเกิดอีกครั้งหนึ่งซึ่งพนักงานสอบสวนเข้าใจว่าอาจจะเป็นค่าจ้างยิงพันโทชายชาญก็เป็นได้ขณะนี้จึงยังต้องติดตามตัวนายรักอยู่กระทั่งเวลา 18:00 น.เจ้าหน้าที่ตำรวจจากอุบลราชธานีนำโดยผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีได้มาขอรับตัวนายวิชัยติวัฒนาสุขกับจ่าสิบตำรวจณรงค์ศรีสำราญจากพันตำรวจเอกไรสิงห์พิมลศรีที่กองปราบปรามซึ่งพันตำรวจเอกไรสิงห์ได้จัดรถคุ้มกันให้2คันโดยคันหนึ่งเป็นรถเก๋งวิ่งนำหน้าเมื่อไปสุดเขตนครบาลก็ให้กลับส่วนรถปิกอัพซึ่งมีเจ้าหน้าที่คอมมานโดจำนวน5นายจะส่งถึงนครราชสีมาและจะมีเจ้าหน้าที่นปภ.คุมไปส่งจนถึงอุบลราชธานีในวันเดียวกันที่กองปราบผู้สื่อข่าวได้สอบถามพลตำรวจตรีสงวนคล่องใจผู้บังคับการกองปราบปรามเรื่องเกี่ยวกับการติดตามกลุ่มมือปืนที่ยังเหลือซึ่งพลตำรวจตรีสงวนกล่าวว่าตอนนี้ได้ส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจออกติดตามจับกลุ่มทั่วทุกมุมเมืองแล้วส่วนนายสุนทรหรือเสียเพียวสุปราการตามแนวทางการสอบสวนพบว่ามีส่วนผัวพันในการสังหารพันโทชายชาญด้วยเจ้าหน้าที่ก็กำลังตามจับตัวอยู่เช่นกันและขณะนี้ได้ออกหมายจับในคดีเช็คเด้งแล้วและจะทำหนังสือถึงพลตำรวจตรีอนันต์เดชรังสีผู้บังคับการกองตรวจคนเข้าเมืองเพื่อสอบถามว่าเสียเพียวได้มีการทำหนังสือเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่ผู้สื่อข่าวถามว่ามีข่าวว่านายสุนทรหรือเสียเพียวหลบไปพักอยู่บ้านผู้ใหญ่คนหนึ่งจริงหรือไม่ผู้บังคับการกองปราบกล่าวว่าเป็นเพียงคำพูดกันเชื่อว่าผู้ใหญ่หรือผู้มีอิทธิพลคงไม่ช่วยปกป้องคนผิดอย่างที่เข้าใจกันหรอกสำหรับการติดตามล่าตัวนายรักโคตวีระซึ่งเจ้าหน้าที่เชื่อว่าเป็นมือปืนผู้เหนี่ยวกายสังหารพันโทชายชาญในครั้งนี้นั้นเช้าวันที่10เมษายนพลตำรวจตรีสงวนคล่องใจได้มีคำสั่งให้พันตำรวจตรีโชติพงษ์โชติช่วงสารวัตรแผนก5กองกำกับการ2กองปราบปรามพันตำรวจตรีบุญจริตรัตนพรสารวัตรแผนก4กองกำกับการ2กองปราบปรามและร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงสารวัตรแผนก5กองกำกับการ7กองปราบปรามร่วมกันออกสืบสวนติดตามล่าตัวซึ่งจากการติดตามและสืบสวนของเจ้าหน้าที่ทราบว่านายรักได้เก็บตัวเงียบอยู่ที่บ้านของพระเอกภาพยนตร์ไทยคนหนึ่งและในบางครั้งก็แอบไปอยู่กับเพื่อนในกวนนักเลงด้วยกันที่ชื่อนายต่องซึ่งเจ้าหน้าที่ยังไม่แน่ชัดว่าเป็นบ้านหลังไหนระหว่างบ้านของพระเอกภาพยนตร์ไทยหรือบ้านของนายต่องซึ่งเจ้าหน้าที่ยังไม่เข้าตรวจค้นเพียงซุ่มล้อมบ้านทั้งสองอยู่หากแน่ชัดจึงจะเข้าทำการตรวจค้นจับกลุ่มผู้สื่อข่าวรายงานว่าตามประวัติของนายรักโคตวีระซึ่งถูกระบุว่าเป็นมือปืนสังหารพันโทชายชาญ นั้นอดีตเป็นหัวหน้าคนงานคุมบ่อปลาของนายสุนทรหรือเสียเพียวโดยทำงานอยู่กับนายสุนทรหรือเสียเพียวเป็นเวลาประมาณ3ปีผู้ที่ติดต่อให้นายรักไปทำงานกับนายสุนทรก็คือนายต่องนักเลงใหญ่คนหนึ่งซึ่งเป็นมือปืนของเสียเพียวนั่นเองต่อมาภายหลังเจ้าหน้าที่สืบทราบว่านอกจากนายรักจะทำหน้าที่เป็นหัวหน้าคุมบ่อปลาแล้วยังทำหน้าที่เป็นมือปืนประจำตัวเสียเพียวควบคู่ไปด้วยรวมทั้งยังมีความสนิทสนมกับนายต่องหัวหน้ามือปืนของเสียเพียวเป็นอย่างมากนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังเชื่อว่าในการสังหารพันโทชายชาญในครั้งนี้ทั้งนายรักและนายต่องจะต้องรู้เห็นเป็นใจกันโดยเฉพาะนายต่องเมื่อวันที่2เมษายนที่ผ่านมาเพิ่งไปเยี่ยมพ่อแม่ที่จังหวัดสกลนครและได้ให้เงินกับพ่อแม่ถึง 50,000 บาทจึงเชื่อว่าภายหลังจากการเยี่ยมบ้านและให้เงินพ่อแม่ไปแล้วอาจเดินทางไปสมทบกับนายรักแล้วไปสังหารพันโทชายชาญก็เป็นได้เมื่อเวลา 11:00 น.วันที่11เมษายนพันตำรวจโทแสวงพรมจิตสารวัตรใหญ่สภ.อ.เมืองอุบลราชธานีเจ้าของคดีได้นำตัวนายอนุวัฒน์ธรรมพิทักษ์พนักงานลานจอดรถโรงแรมปทุมรัตน์ผู้ซึ่งเห็นเหตุการณ์ขณะมือปืนบุกเข้ายิงพันโทชายชาญเข้ามาชี้ตัวนายวิชัยเสียร้านทองโดยจัดให้นายวิชัยยืนปะปนอยู่กับตำรวจนอกเครื่องแบบปรากฏว่าพยานปากนี้สามารถชี้ไปที่ร่างของนายวิชัยได้อย่างถูกต้องโดยยืนยันว่านายวิชัยเป็นหนึ่งในจำนวนคนในรถแลนเซอร์ที่เข้ามาขอจุดบุหรี่กับตนเมื่อเวลาประมาณ 17:00 น.ก่อนหน้าที่พันโทชายชาญถูกสังหารไม่กี่ชั่วโมงขณะออกมาจากการชี้ตัวผู้ต้องหานายอนุวัฒน์บอกกับนักข่าวยังไม่มีท่าทีสะทกสะท้านเหมือนพยานปากอื่นๆที่ไม่กล้าชี้ตัวผู้ต้องหาว่า
ยืนยันว่าเมื่อเห็นใบขับขี่ก็ยืนยันไปแล้วครั้งหนึ่งเห็นตัวจริงจึงไม่เป็นปัญหาเขาตอบบุหรี่จับผมแล้วเขาก็เดินตรงไปเปิดประตูขึ้นรถแล้วนั่งรถอยู่ในที่นั่งคนขับนายอนุวัฒน์กล่าวสำหรับท่าทีนายวิชัยรายงานข่าวแจ้งว่าหลังจากถูกชี้ตัวก็มีท่าทีเงียบขรึมเจ้าหน้าที่ได้พาขึ้นไปขังไว้บนสภ.เมืองอุบลด้วยการขังเดี่ยวห้ามพูดคุยกับคนภายนอกต่อมาเวลา 15:00 นเสียร้านทองซึ่งกลายเป็นผู้ต้องหาคดีคลึกโครมได้ถูกเจ้าหน้าที่พาตัวไปฝากขังต่อศาลจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีกำลังตำรวจคุ้มกันอย่างเข้มแข็งถึง10นายร้อยตำรวจเอกธงชัยปฏิวณิชสารวัตรสอบสวนสภ.เมืองอุบลราชธานีได้ยื่นคำร้องต่อศาลโดยอ้างเหตุผลว่ายังอยู่ระหว่างการสอบสวนพยานอีกประมาณ40ปากพร้อมกับยื่นคัดค้านการขอประกันตัวนายวิชัยต่อศาลโดยให้เหตุผลว่าเป็นคดีที่ประชาชนสนใจและผู้ต้องหาก็มีอิทธิพลเกรงว่าไม่ให้ประกันไปแล้วอาจใช้อำนาจข่มขู่พยานทำให้เกิดความเกรงกลัวปรากฏว่าศาลอนุญาตนายวิชัยกลับไม่ยอมเซ็นรับทราบคำสั่งศาลในระยะแรกและไม่ขอพูดอะไรทั้งหมดแต่ต่อมาเมื่อจ่าศาลชี้แจงระเบียบให้ฟังเสดร้านทองจึงยอมเซ็นและยอมเดินไปขึ้นรถเพื่อเข้าสู่ที่ควบคุมแห่งใหม่ในเรือนจำจังหวัดด้านกองปราบปรามเจ้าหน้าที่เชื่อว่าเมื่อได้ตัวนายหมึกก็จะเป็นกุญแจไขไปสู่ตัวมือปืนที่แท้จริงซึ่งตามแนวทางการสืบสวนเชื่อว่ามือสังหารพันโทชายชาญนั้นคือนายรักโคตวีระมือปืนประจำตัวของเสียเพียวหรือนายสุนทรสุประการคู่พิพาทของพันโทชายชาญแน่นอนนายรักผู้นี้รายงานแจ้งว่าเป็นคนรูปร่างสูงใหญ่เชื่อว่าเขาเป็นเจ้าของชุดสากลที่พบในรถแลนเซอร์ที่ตำรวจยึดได้พร้อมเสื้อยืดท่าสีเขียวซึ่งน่าจะมีความสูงไม่น้อยกว่า180ซมโดยเบาะแสของมือปืนเจ้าหน้าที่เพียงสอบถามไปยังร้านอ้วนถนนปฏิพัฒน์กทมซึ่งชุดสากลนั้นมีตราร้านอ้วนติดอยู่แต่ไม่ปรากฏว่ามีรายงานความคืบหน้าใดๆที่จะพาไปสู่ตัวมือปืนล่างยักษ์ผู้นี้หรือไม่ทางด้านบริษัทสมุทรพันปลาและกุ้งเลขที่ 108/16 หน้าตลาดใหม่ดอนเมืองบางเขนกทม.ซึ่งเป็นบริษัทแห่งหนึ่งของเสียเพียวค่ำวันที่10เมษายนได้มีชายผู้หนึ่งอ้างตัวว่าเป็นคนของเสียเพียวเข้ามาบอกกับนางสาวนนจิรามะลิหอมผู้ดูแลบริษัทว่าเสียเพียวให้มาขอเงิน 60,000 บาทเพื่อใช้เตรียมการหนีออกนอกประเทศแต่นางสาวนนจิราไม่เชื่อคิดว่าเป็นพวกนักต้มตุ๋นเลยโทรศัพท์แจ้งตำรวจซึ่งในเวลาต่อมาชายผู้อ้างตัวว่าเป็นสมุนเสียเพียวก็สารภาพว่าชื่อนายแก้วดวงล้อมจันทร์อายุ38ปีโดยยืนยันว่าเป็นลูกน้องเสียเพียวจริงๆและเสียเพียวยังกบดานอยู่จังหวัดหนึ่งแถบภาคเหนือแต่ไม่ยอมเปิดเผยที่ซ่อนตัวที่แท้จริงและเนื่องจากนางสาวนนจิราเห็นดังนั้นจึงไม่ขอเป็นเจ้าทุกข์ตำรวจจึงต้องปล่อยตัวนายแก้วไปแต่ก่อนจะพบอิสรภาพพันตำรวจตรีบุญยฤทธิ์รัตนพรสารวัตรแผนก2กองกำกับการ4กองปราบปรามได้มาขอตัวไปสอบสวนที่กองปราบแต่ก็ไม่พบว่านายแก้วมีส่วนโผพันกับเสียเพียวนอกจากมาแอบอ้างหาเงินตำรวจจึงปล่อยตัวไปในที่สุดมีรายงานข่าวด่วนเมื่อเวลา 11:00 นวันที่19สิงหาคมว่านายหมึกหรือนายสะสมรังเจริญอายุ27ปีอยู่บ้านเลขที่24หมู่9แขวงวังทองหลางเขตบางกะปิกทม.และนายสุรพลหรือนายต่องสุทธิอาจอายุ30ปีอยู่บ้านเลขที่36หมู่1ตำบลวาริชภูมิอำเภอวาริชภูมิจังหวัดสกลนครสองผู้ต้องหาคนสำคัญในคดีสังหารพันโทชายชาญเทียนประภาสผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์4ช่อง7ที่บริเวณโรงแรมปทุมรัตน์ในตัวเมืองอุบลราชธานีเมื่อคืนวันที่4เมษายนได้ติดต่อขอเข้ามอบตัวกับนายนพรัตน์เวชศาสตร์รองผู้ว่าราชการรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อขอสู้คดีโดย2ผู้ต้องหาคดีคลึกโครมยืนยันในชั้นแรกว่าตนเองบริสุทธิ์ไม่เกี่ยวข้องในกลุ่มมือปืนเพียงแต่ร่วมเดินทางมาในฐานะคนรู้จักกันเท่านั้นจากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีจึงได้แจ้งให้พลตำรวจตรีจิตเจรไนผู้บังคับการตำรวจภูธร5พันตำรวจเอกมานะในธนิตผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีได้ทราบและทั้งต่อมาพันตำรวจโทแสวงพรมจิตสารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองอุบลราชธานีจึงเดินทางไปรับตัวมาควบคุมไว้ที่สภ.เมืองจากนั้นการสอบสวนจึงเริ่มดำเนินต่อไปกระทั่งเวลา 24:00 นสองผู้ต้องหาจึงถูกเบิกตัวออกมาพิมพ์มือในห้องเสมียนเวรอีกครั้งในระหว่างนั้นเองนายหมึกหรือนายสะสมรังเจริญเจ้าของอู่ซ่อมรถซึ่งถูกระบุว่าเป็นหนึ่งในขบวนการฆ่าพันโทชายชาญได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าก่อนตัดสินใจมอบตัวนั้นต้องคอยหลบหนีเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ในกรุงเทพมีความเป็นอยู่อย่างยากลำบากมาก
ประกอบกับต้องระมัดระวังตัวจากลูกน้องของพันโทชายชาญซึ่งทราบว่ามีอยู่กลุ่มหนึ่งกำลังตามล่าล้างแขนพวกตนอยู่ด้วยเลยตัดสินใจเขียนจดหมายไปบอกนายสุรพลนัดหมายให้มาพบกันที่สถานีขนส่งสายเหนือเพื่อเตรียมการเดินทางไปมอบตัวโดยบอกเหตุผลว่าหนีต่อไปไม่ไหวแล้วเจ้าของอู่ซ่อมรถซึ่งถูกขนานนามว่าเป็นมือปืนในระหว่างที่หลบหนีเปิดเผยต่อไปอีกว่าก่อนหน้าวันยิงพันโทชายชาญนายวิชัยซึ่งเป็นเพื่อนรักกันได้นำรถมาซ่อมพอดีกับนายรักโคตวีละซึ่งคุ้นเคยกันดีมาติดต่อขอเช่ารถไปจังหวัดอุบลในราคา 5,000 บาทตนเห็นว่าเป็นรถของเพื่อนก็เลยถือวิสาสะให้ไปแต่ก็ขอติดตามไปเที่ยวด้วยออกเดินทางไปเมื่อวันที่2เมษายนผู้ร่วมเดินทางมีนายรักมือปืนเสียเพียวซึ่งเป็นผู้นำทีมนายสุรพลหรือนายต๋องและคนขับรถแต่งกายคล้ายทหารอีกคนหนึ่งรู้เพียงว่าเป็นลูกน้องของนายรักส่วนนายสุรพลอดีตพระรองจากภาพยนตร์เรื่องลูกขวานลุ่มเจ้าพญาจำเลยที่รักรวมทั้งยังโด่งดังจากหนังละครทีวีเรื่องแก้วนพก้าวให้การสอดคล้องกับนายหมึกว่านายรักชวนไปเป็นเพื่อนในงานแต่งงานที่อุบลเลยเตรียมชุดสากลติดรถมาด้วยกระทั่งถูกทิ้งไว้ในรถให้ตำรวจตามรอยมาจับนั่นเองระหว่างซึ่งเที่ยวกันอยู่ในอุบลนั้นนายรักก็บอกว่าแท้ที่จริงไม่ได้มางานแต่งแต่จะมาฆ่าพันโทชายชาญซึ่งทำให้ตนเองตกใจมากตั้งใจจะปลีกตัวหนีแต่ก็ไม่สบโอกาสกระทั่งนายรักเดินเข้าไปยิงพอ.ทีวีช่อง7ตนก็พยายามจะวิ่งหนีแต่ถูกคนขับรถลูกน้องนายรักคุมตัวไว้ทั้งสองยอมรับว่ารู้เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยตลอดและให้การกับเจ้าหน้าที่ไปแล้วว่าเมื่อยิงพันโทชายชาญจนนายรักวิ่งกลับมาขึ้นรถแล้วรถขับหนีออกมาได้ประมาณ1กิโลเมตรพวกนั้นก็ปล่อยตัวเองลงจากนั้นอีก1วันทั้งสองจึงขึ้นรถทัวร์เดินทางกลับเข้ากรุงเทพต่อข้อถามที่ว่านายสุนทรสุประการหรือเสียเพียวซึ่งตามแนวทางการสืบสวนพบว่ามีเรื่องหักหลังกับพันโทชายชาญเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการฆ่าโหดในครั้งนี้หรือไม่สองผู้ต้องหาตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่น่าจะใช่ไม่น่าจะจริงเพราะนายรักเล่าว่าตนเองนั้นก็ได้ใช้เงินเสียเพียวหมดไปหลายแสนบาทจนเกิดทะเลาะกับเสียเพียวและการฆ่าพันโทชายชาญจะทำให้ตนเองหมดศัตรูไปคนหนึ่งขณะเดียวกันตำรวจก็จะเบนไปจับกลุ่มเสียเพียวเพราะเสียเพียวเคยออกใบปลิวคู่ฆ่าพันโทชายชาญไว้ก่อนแล้วตอนที่มีข่าวว่าผมจะมอบตัวกับกองปราบก็ไม่จริงครับไม่รู้ใครโทรไปบอกตำรวจว่าอย่างนั้นแต่ไม่ใช่ผมยังแน่นอนเพราะผมยังหลบนอนอยู่ในกรุงเทพอ่านหนังสือพิมพ์ก็ยังงงอยู่การมอบตัวคราวนี้ผมไม่ขอประกันตัวแน่เพราะอย่างไรก็ตามอยู่ในคุกดีกว่าอยู่นอกคุกแล้วถูกฆ่าตายนายสะสมหรือมึกกล่าวกับผู้สื่อข่าวอย่างไรก็ตามการให้ปากคำของสองผู้ต้องหาร่วมทีมฆ่าพันโทชัยชาญเทียมประภาสนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่เชื่อว่าจะเป็นไปตามคำให้การซึ่งซักซ้อมกันมาคล่องแคล่วทั้งคู่การมอบตัวของคนทั้งสองอาจจะเป็นไปเพื่อไถ่โทษตนเองให้พ้นฐานะที่กำลังตกที่นั่งลำบากด้วยการโยนความผิดไปให้นายรักรับไปคนเดียวตามชั้นเชิงซึ่งมักจะดำเนินไปในรูปนี้ส่วนข้อเท็จจริงนั้นจะเป็นอย่างไรและเกี่ยวพันไปถึงใครแค่ไหนนั้นเจ้าหน้าที่ยังต้องใช้ความสามารถในการไล่ติดตามสอบสวนจับกุมอยู่21สิงหาคมพลตำรวจโทสุทัศน์สุขุมวาดผู้บัญชาการตำรวจภูธร2ได้เดินทางไปสอบปากคำนายสะสมและนายสุรพลด้วยตนเองเวลาต่อมา14นาฬิกาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำตัวนายศรีสวัสดิ์วงศิษย์เจ้าของอู่วิศวกรการช่างในตัวเมืองอุบลราชธานีซึ่งเป็นพยานในคดีมาชี้ตัวนายสะสมและนายสุรพลโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำตัวนายสะสมและนายสุรพลยืนรวมกับตำรวจนอกเครื่องแบบอีก7นายจากนั้นได้ให้นายศรีสวัสดิ์เข้าไปชี้ตัวปรากฏว่านายศรีสวัสดิ์ชี้ตัวนายสะสมกับนายสุรพลได้อย่างถูกต้องหลังจากที่ชี้ตัวพยานเสร็จสิ้นลงนายศรีสวัสดิ์พยานเจ้าของอู่เปิดเผยว่าที่จำนายสะสมและนายสุรพลได้อย่างแม่นยำเพราะทั้งสองนำรถเก่งที่ใช้ล่าสังหารพันโทชายชาญที่เกิดเสียไปซ่อมจึงมีการพูดคุยกันระหว่างซ่อมรถนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจยังนำนายสวัสดิ์ชาลีนิวัฒน์คนขับรถแท็กซี่ที่นายสะสมกับนายสุรพลจ้างให้ลากรถเก่งทูตมรณะซึ่งเสียนำไปซ่อมที่อู่ของนายศรีสวัสดิ์มาชี้ตัวด้วยปรากฏว่านายสวัสดิ์ก็ชี้ตัวได้ถูกต้องเช่นเดียวกันนายสะสมกับนายสุรพลเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่านายศรีสวัสดิ์ชี้ตัวถูกต้องแล้วเพราะเขาทั้งสองนำรถที่ใช้ในการยิงพันโทชายชาญไปซ่อมจริงนอกจากนี้นายสุรพลยังกล่าวอีกว่าดีใจที่ได้เข้ามอบตัวกับทางเจ้าหน้าที่ผมเบื่อที่จะหลบหนีและไม่สบายใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนายสุรพลกล่าว14นาฬิกา10นาที22สิงหาคมพนักงานสอบสวนสภ.เมืองอุบลราชธานีได้นำตัวนายหมึกหรือนายสะสมลังเจริญและนายสุรพลหรือนายต่องสุทธิอาจ
สองผู้ต้องหาร่วมฆ่าพันโทชายชาญเทียนประภาสผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์4ช่อง7ไปทำแผนประทุษกรรมประกอบคำรับสารภาพตามจุดต่างๆในตัวเมืองอุบลนับตั้งแต่ขบวนการล่าสังหารขับรถมาถึงกระทั่งวินาทียิงเจ้าพ่อทีวี7สีสิ้นชีพหน้าโรงแรมปทุมรัฐก่อนการเบิกตัว2ผู้ต้องหาคดีคลึกโครมออกจากห้องขังเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ได้เดินทางมากันพร้อมหน้าประกอบด้วยพลตำรวจตรีจิตเจรนัยผู้บังคับการตำรวจภูธร5พันตำรวจเอกเลืองวาดเขียนรองผู้บังคับการตำรวจภูธร5พันตำรวจเอกมานะในธนิตผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีสมทบด้วยนายตำรวจเจ้าของคดีมีพันตำรวจโทแสวงพรมจิตสารวัตรใหญ่สภ.อ.เมืองอุบลราชธานีและตำรวจเอกธงชัยประทีปวณิชสารวัตรสอบสวนโดยจัดกำลังคุ้มกันเป็น3พวกมีกำลังตำรวจภูธร40นายนปภ20นายนอกนั้นเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบเพื่อป้องกันการบุกคาบปิดปาก2ผู้ต้องหาเนื่องจากมีข่าวว่ามีคนแปลกหน้าวนเวียนในลักษณะไม่น่าไว้วางใจเจ้าหน้าที่ได้นำตัว2ผู้ต้องหาขึ้นรถคนละคันไปยังจุดทำแผนจุดแรกที่อู่วิศวกรการช่างถนนพโลชัยโดยให้เจ้าของร้านดูสภาพเครื่องยนต์ซึ่งเจ้าของร้านแนะนำให้ไปซื้อเครื่องจากร้านสหอุบลเชียงกงนำมาใส่ใหม่แทนเครื่องเก่าหลังจากซ่อมรถแล้วก็นำไปจอดซุ่มอยู่ที่หน้าโรงแรมปทุมรัตรอจังหวะที่พันโทชัยชาญเดินออกมานายรักจึงเดินเข้าไปยิงพอ.ทีวีช่อง7จนล้มคว่ำลงก่อนจะวิ่งมาขึ้นรถแล้วขับหนีกันมาหลังการทำแผนในหมึกบอกกับนักข่าวอย่างอารมณ์ดีว่าวันนี้ตนเองเป็นเหมือนดาราทำเอาช่างภาพถ่ายรูปกันไปหลายม้วนส่วนนายสุรพลเปิดเผยว่ารู้สึกสบายใจขึ้นมากที่ได้พูดความจริงทั้งหมดอย่างน้อยจะทำให้พ่อแม่รู้ข่าวและรู้ว่าลูกไม่ได้ฆ่าเขาจริงตามที่กล่าวหาอดีตพระรองภาพยนตร์ที่อนาคตต้องสะดุดกับการพัวพันคดีฆาตกรรมบอกอย่างตรงตกด้วยว่าหลังจากนี้ตนเองอาจติดคุกซึ่งยังไม่รู้จะนานสักเท่าไหร่อย่างไรก็ตามแม้2ผู้ต้องหาจะให้การว่าตัวเองได้ร่วมเดินทางมาด้วยและอยู่ในเหตุการณ์ตลอดแต่ไม่ได้ล่วงรู้แผนการฆ่ากระทั่งถึงวินาทีสังหารแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยังสอบพบว่าเป็นคำให้การลวงที่ต้องการกันเสียเพียวหรือนายสุนทรสุประการให้พ้นผิดโดยโยนข้อหาทั้งหมดไปอยู่กับนายรักโคตวีละคนเดียวตามแนวทางการสืบสวนจากพยานและหลักฐานเจ้าหน้าที่ตำรวจยังเชื่อว่านายสุรพลหรือตองอาจจะเป็นมือปืนลั่นไกสังหารพันโทชายชาญด้วยซ้ำในขณะที่2ผู้ต้องหากำลังทำแผนประทุษกรรมอีกด้านหนึ่งพันตำรวจตรีสุดใจเจริญสุขสารวัตรใหญ่สภ.อ.วาริชภูมิจังหวัดสกลนครได้แจ้งให้เจ้าของคดีฆ่าพันโทชายชาญทราบว่าได้ขอนำหัวกระสุนปืนจากศพพันโทชายชาญไปตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นกระสุนที่ออกมาจากปืนกระบอกเดียวกันกับที่มีคดีฆ่าเมื่อวันที่29กุมภาพันธ์2523กลางตลาดวาริชภูมิตามแนวทางการสืบสวนพบว่านายสุรพลมีส่วนร่วมด้วยเนื่องจากมีพยานยืนยันว่าคืนเกิดเหตุนายต๋องซึ่งไม่เคยกลับบ้านเลยไปป้วนเปี้ยนอยู่บริเวณนั้นซ้ำก่อนหน้านั้นยังได้นำปืนไปซ้อมยิงที่หลังบ้านตกค่ำก็มีคนถูกยิงตายที่กลางตลาดพันตำรวจตรีสุดใจแจ้งว่าวันรุ่งขึ้นจะนำพยานมาชี้ตัวนายต๋องว่าอาจจะเป็นมือปืนฆ่าที่วาริชภูมิก็ได้โดยก่อนทำแผนประทุษกรรมนายต๋องหรือนายสุรพลได้ถูกนำตัวมาสอบอีกครั้งถึงประเด็นที่เจ้าหน้าที่พบเสื้อนอกทิ้งอยู่ในรถเก๋งพาหนะนายสุรพลให้การว่าเบื้องต้นนั้นถูกชวนมางานแต่งงานเลยเตรียมมาด้วยแต่หลังจากนายรักลงมือยิงซึ่งตนเองไม่รู้เห็นเป็นใจด้วยเลยถูกนายรักไล่ลงจากรถก็เลยไม่ได้นำเสื้อนอกลงมาด้วยส่วนข้อเท็จจริงจะเป็นไปตามนั้นหรือไม่เจ้าหน้าที่กำลังพยายามสรุปประเด็นจากหลักฐานและพยานอยู่ช่วงเช้าวันที่23สิงหาคมพันตำรวจตรีสุดใจเจริญสุขสารวัตรใหญ่สภ.อ.วาริชภูมิจังหวัดสกลนครพร้อมด้วยร้อยตำรวจเอกไพบูลย์ท้วมทำนองนายร้อยเวรเจ้าของคดีได้นำพยาน2คนคือเด็กชายปริญญานามโคตรอายุ14ปีและเด็กชายบุญเหลือบุญสะอาดอายุเท่ากันเดินทางจากสกลนครมายังสภ.อ.เมืองอุบลราชธานีเพื่อชี้ตัวนายสุรพลสุทธิอาจหรือนายต๋องซึ่งปรากฏว่าพยานทั้ง2สามารถชี้ตัวได้อย่างถูกต้องโดยพยานทั้งสองระบุว่าเมื่อวันที่29กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาได้เห็นนายสุรพลเข้าไปฝึกยิงปืนภายในไร่ของนายไพโรจน์สุทธิอาจอดีตครูใหญ่โรงเรียนบ้านภูวงตำบลและอำเภอวาริชภูมิผู้ซึ่งเป็นบิดาของนายสุรพลเองและต่อมาในคืนวันเดียวกันนายประเสริฐบุญรักษาอายุ43ปีราษฎรอยู่หมู่ที่5ตำบลกุตกาบอำเภอวาริชภูมิได้ถูกยิงเสียชีวิตขณะนั่งอยู่บนรถจักรยานยนต์ซึ่งจอดดูงานสนุกหน้าอำเภอวาริชภูมิ
ในเวลาต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำปลอกกระสุนปืนจากบริเวณที่เกิดเหตุและปลอกกระสุนปืนจากที่เกิดเหตุยิงพันโทชายชาญส่งให้กองพิสูจน์หลักฐานพิสูจน์ปรากฏว่าปลอกกระสุนเป็นชนิดเดียวกันและเป็นปลอกกระสุนที่ยิงจากปากระบอกปืนเดียวกันอย่างไรก็ตามจากการสอบสวนนายสุรพลในขั้นต้นนายสุรพลยังให้การปฏิเสธโดยไม่ยอมรับว่าเป็นผู้ยิงนายประเสริฐตายแต่ยอมรับว่านายประเสริฐผู้ตายเป็นเพื่อนสนิทของตนคนหนึ่งหลังจากเจ้าหน้าที่สอบปากคำนายสุรพลเป็นเวลานานเกือบ2ชั่วโมงดาบตำรวจจันทีปาละคะซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.อวาริชภูมิและบังเอิญว่ามีศักดิ์เป็นลุงเขยของนายสุรพลได้พูดคุยกับนายสุรพลว่าต้องการจะสั่งเสียไปถึงพ่อแม่หรือไม่นายสุรพลสายหน้าอย่างเศร้าสลดโดยไม่ยอมพูดอะไรดาบตำรวจจันทีจึงบอกอีกว่าพ่อแม่เป็นห่วงมากรู้หรือไม่นายสุรพลได้ฟังถึงกลับน้ำตาตกยกเอาชายเสื้อสวมอยู่มาเช็ดน้ำตาก่อนจะหันมาบอกพันตำรวจตรีสุดใจว่าฝากบอกพ่อแม่ด้วยว่าไม่ต้องเป็นห่วงอยู่ที่ห้องขังนี้สบายดีในเวลาต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้แจ้งข้อหาให้นายสุรพลทราบว่าจะต้องถูกดำเนินคดีในข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาและจะต้องถูกอายัดตัวด้วยว่าเป็นผู้ฆ่านายประเสริฐบุญรักษาตายด้วยซึ่งนายสุรพลได้พยักหน้ารับทราบและพูดว่าตนเองจะไม่ขอประกันตัวออกไปอยู่ในคุกสบายดีอยู่แล้วท้ายที่สุดเรื่องราวของคดีสังหารพันโทชายชาญเทียนประภาสกรรมการผู้จัดการใหญ่สถานีโทรทัศน์4ช่อง7ก็ดูเหมือนว่าจะเงียบหายไปกับสายลมแต่เพียงเท่านี้ซึ่งหากพบข้อมูลมากกว่านี้ในโอกาสหน้าจะนำมาเสนอในโอกาสต่อๆไปกราบขออภัยและขอให้เกียรติให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกชื่อทุกนามทุกดวงวิญญาณเพื่อนำเรื่องราวอันเป็นตำนานเล่าขานบทหนึ่งของสังคมไทยมานำเสนอเพื่อเป็นอนุสติเตือนใจให้อนุชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาและเรียนรู้เพื่อที่จะดำรงชีวิตยังมีสติครองใจครองชีวิตต่อไปในภายภาคหน้าด้วยจิตคารวะ Legendary Channel